สวัสดีวัยรุ่นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในเนื้อหาที่6เรื่องของ porosity แล้วก็ค่าของ permeability ที่สามารถพบได้ในหินตะกอนประเภทต่างๆโดยในวันนี้ก็คือเราจะประกอบด้วย3หัวข้อหลักๆก็คือในส่วนของบทนำก็จะเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าของ porosity แล้วก็ค่าของ permeability ที่สามารถพบได้แล้วก็2ก็คือเป็นงานพูดถึงเกี่ยวกับสันฐานก็คือรูปร่างของช่องว่างที่สามารถพบได้ในหินตะกอนแต่ละชนิดซึ่งแน่นอนเรารู้ว่าหินตะกอนมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของการเกิดตามลักษณะของหินตะกอนต่างๆนั้นสันฐานของมันหรือรูปร่างของมันก็จะต้องมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของการเกิดที่เรารู้จักกันแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นการพูดถึงความพุนหรือค่าของ porosity ในระดับปฐมภูมินั้นค่าของความพุนหรือค่าของ porosity ในระดับปฐมภูมิก็คือเป็นค่าที่เกิดขึ้นพร้อมกับการสะสมตัวของเมตากอนซึ่งในที่นี้จะมีความเกี่ยวข้องกับพวกเท็กเจอร์ของหินตะกอนแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นขนาดของเมตากอนการซอร์ติ้งหรือข้อมูลอื่นๆจะช่วยให้พวกเราสามารถที่จะฟอร์คาสต์หรือทำให้พวกเราที่สามารถที่จะตั้งสมมติฐานหรือสามารถเดาได้ว่าลักษณะของหินประเภทหนึ่งๆมีโอกาสที่จะมีค่า porosity หรือค่าของ permeability สูงหรือต่ำแตกต่างกันอย่างไรโอเคนะงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่เนื้อหาช่วงต้นก่อนดังนั้นเนื้อหาช่วงต้นที่เราควรจะต้องพูดถึงซึ่งพวกเราควรจะลืมไม่ได้เลยก็คือหินตะกอนจะต้องประกอบด้วยอะไรเอ่ยหนึ่งเลยหินตะกอนของเราจะต้องประกอบด้วยเกรนถูกไหมต้องประกอบด้วยเกรนประกอบด้วยเกรนดังนั้นเกรนของเราจะมีขนาดเท่าไหร่ก็ได้ใช่ปะดังนั้นขนาดของมันอาจจะอยู่ในช่วง 1.6-2 มิลลิเมตรเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกเซนไซส์ซึ่งจะเป็นแร่อะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแร่ฟอสกันนั่นเองใช่ปะหรือถ้ามีขนาดใหญ่กว่า2มิลลิเมตรขึ้นไปก็จะกลายเป็นพวกกราเวลซึ่งจะแบ่งออกเป็นขนาดต่างๆกันไปดังนั้นขนาดของตัวกลางหรือคุณสมบัติของตัวกลางหรือความเร็วของตัวกลางที่มีความเร็วหรือมีลักษณะของการพัดพาที่แตกต่างกันออกไปก็จะทำให้เราได้ขนาดของตะกอนที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมและหลังจากนั้นเราก็จะพบว่าเมื่อเม็ดตะกอนของมันมารวมกันใช่ไหมมาสะสมตัวรวมกันมันก็จะมีช่องว่างเกิดขึ้นนั้นช่องว่างที่เกิดขึ้นเกิดตรงไหนเกิดระหว่างเม็ดตะกอนใช่ไหมถ้าเราลองสังเกตดูเกิดระหว่างเม็ดตะกอนนั้นในระหว่างเม็ดตะกอนพวกนี้จะมีช่องว่างแน่นอนใช่ไหมมีช่องว่างโอเคใช่ไหมและในบางกรณีถ้าใช้คำว่าท่าอะไรดีถ้าตัวกลางนั้นๆมีความไม่เสมอของกระแสมีลักษณะของการคัดขนาดที่ไม่ดีมีกระแสที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะพบว่าจะมีการตกสะสมตัวของตะกอนขนาดใหญ่กับตะกอนขนาดเม็ดเล็กอยู่ด้วยกันนั้นตะกอนที่มีขนาดใหญ่กว่าอาจจะเรียกว่าเกรนตะกอนที่มีขนาดเล็กกว่าหรือเป็นขนาดรองและสะสมตัวอยู่ตามช่องว่างของเมตากอนหลักเราก็จะต้องเรียกว่าเป็นเมทริกซ์ดังนั้นในช่องว่างดังกล่าวอาจจะไม่ได้เป็นช่องว่างทั้งหมดอาจจะมีเมทริกซ์สะสมเข้าไปด้วยแต่ไม่มีทางที่จะมีเมทริกซ์อยู่ในช่องว่างทั้งหมดมีโอกาสน้อยมากเพราะเมทริกซ์ก็คือเมตากอนเหมือนกันซึ่งลักษณะของมันก็คือเป็นเมตากอนที่มีขนาดเล็กกว่าเมตากอนหลักแค่นั้นเองนั้นระหว่างเมตากอนย่อยใช่ปะซึ่งก็คือเมทริกซ์ตัวนี้ก็ยังคงมีช่องว่างเหมือนกันใช่ปะงั้นจากสิ่งที่เราเห็นจากการสะสมตัวของเมทริกซ์ตรงนี้เราก็จะพบว่ามันมีโอกาสที่จะมีช่องว่างเล็กๆเกิดขึ้นข้างในใช่ปะเราจะเห็นไหมมีช่องว่างเล็กๆเกิดขึ้นข้างในมีช่องว่างเล็กๆเกิดขึ้นข้างในใช่ปะไอช่องว่างเล็กๆพวกนี้ที่เกิดขึ้นข้างในตัวนี้มันก็คือพออันเดียวกันดังนั้นพอสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งสองกรณีก็คือระหว่างเกรนและในระหว่างเมทริกด้วยแต่โอกาสที่มันจะมีสัดส่วนที่เยอะในเมทริกก็จะน้อยหน่อยเพราะเมทริกส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกเคลย์ดังนั้นเคลย์ก็จะมีช่องว่างที่เกิดขึ้นในการที่มันสะสมตัวค่อนข้างที่จะน้อยแต่ถามว่ามีแต่น้อยแค่นั้นเองนะและหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะพบหลังจากที่มันสะสมตัวเรียบร้อยแล้วใช่ปะมันอาจจะเกิดกระบวนการอะไรเอ่ยlithification ใช่ป่ะกระบวนการของการกลายเป็นหินกระบวนการของการ compaction ใช่ป่ะก็เป็นกระบวนการนึงที่ทำให้เกิดการ
ทำให้ตะกอนกลายเป็นหินได้เพราะว่ามันถูกบีบอัดใช่ไหมมันก็เกิดการความแอคชั่นได้นะครับจากกระบวนการลิทิฟิเคชันเนี่ยอาจจะมีกระบวนการที่สืบเนื่องมาก็คือซีเมนเทชันใช่ไหมซีเมนเทชันก็คือมีโซลูชันใช่ไหมหรือมีสารละลายเข้าไปสะสมตัวอยู่ในช่องว่างใช่ปะอยู่ในช่องว่างอยู่ในช่องว่างนั้นเมื่อมันเข้าไปในช่องว่างมันก็จะค่อยๆเป็นไงจับตัวกันนั้นการจับตัวกันของมันก็คือทำให้เม็ดตะกอนที่สะสมตัวก่อนหน้านี้เกิดการยึดกันใช่ปะเกิดการยึดกันแล้วก็ทำหินพวกนี้ทำให้ตะกอนพวกนี้เป็นไงแข็งตัวแล้วก็กลายเป็นหินในที่สุดนั้นนี่คือองค์ประกอบทั้งหมดโอเคลืมบอกพวกเราไปว่าซีเมนต์สามารถที่จะมีได้หลายลักษณะอาจจะเป็นพวกแคลเคเลียซีเมนต์ใช่ป่ะอาจจะเป็นซิลิเคียซีเมนต์ใช่ป่ะอาจจะเป็นอะไรดิกอาจจะเป็นออร์แกนิกแมทเทอร์ซีเมนต์ก็ได้อาจจะเป็นพวกเฟอร์เรสซีเมนต์ก็ได้แต่ว่าแล้วแต่ว่าณขณะที่มันสะสมตัวมีอนุภาคหรือมีสารละลายใดๆเข้ามา ทำหรือเข้ามาจับให้เมตาคอนพวกนี้เกิดการจับตัวกันหรือยึดเหนี่ยวกันโอเคนะงั้นเราจะไม่ลืมกระบวนการนี้และในหินที่เราพูดถึงจะเกี่ยวข้องกันก็คือรูปนี้และในเนื้อหาของบทนี้ก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของ porosity กับค่าของ permeability ดังนั้นการที่เราจะพูดถึงค่าของ porosity กับ permeability ได้อย่างชัดเจนเราก็ควรที่จะต้องลงรายละเอียดให้ชัดเจนคือเรื่องของช่องว่างนั้นบทนี้เราจะลงรายละเอียดเรื่องของช่องว่างที่มีโอกาสหรือเขาเรียกอะไรนะมีโอกาสหรือสามารถเกิดขึ้นได้ในหินตะกอนทั่วไปหรือในหินตะกอนแต่ละลักษณะและแต่ละรูปแบบของการตกสะสมตัวโอเคไหมทีนี้ลืมอีกอันหนึ่งช่องว่างพวกนี้ใช่ไหมมันก็มีทั้งที่เป็นไงทั้งที่เป็น close pore ใช่ไหมก็คือไม่เชื่อมต่อกันนะการที่มันเป็น close pore ก็คือมันไม่เชื่อมต่อกันมันเป็น isolated pore ก็คือเป็นไง permeability ก็จะต่ำแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันเป็น open pore ใช่ไหมถ้ามันเป็นโอเพนพอเป็นไงมันเชื่อมต่อกันมันเป็นอินเตอร์คอนเนคเต็ดพอดังนั้นค่าของเปอร์เมียบิลิตี้ของมันก็จะสูงกว่าดังนั้นในกรณีที่เรากำลังจะศึกษาเรื่องอะไรศึกษาความสามารถในการเป็นหินกักเก็บปิโตรเลียมเราจะต้องศึกษาเพื่อที่จะอธิบายถึงพอที่เป็นโอเพนพอเพราะว่ามันมีความเชื่อมต่อกันเปอร์เมียบิลิตี้สูงแต่ถ้าในกรณีตัวกันข้ามเราศึกษาอะไรทรัพหรือศึกษาเรื่องซีลสิ่งที่เราควรจะต้องศึกษาก็คือเรื่องของอะไรต้องเป็นเรื่องของ close pore หรือ isolated pore ใช่ป่ะเพราะพวกนี้ไม่เชื่อมต่อกันนะการที่มันไม่เชื่อมต่อกันจะเป็นตัวที่จะยับยั้งไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ของฟูอิดจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้นั้นมันก็เมื่อมันเคลื่อนที่ไปไม่ได้ก็เกิดการสะสมตัวรวมกันกลายเป็นชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียมที่เราสนใจและเราต้องการที่จะแสวงหามันเพื่อเอามาใช้ประโยชน์แค่นี้อ่ะโอเคนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูในสไลด์ถัดไปทีนี้สไลด์นี้พวกเราเคยเห็นแล้วตั้งแต่เราเรียนในปฏิบัติการตั้งแต่ของหินทรายใช่ป่ะหินคลีสโตนหินมัสโตนหินกรวดมนอะไรเรียบร้อยเราเจอแล้วงั้นเราจะเข้าใจอยู่แล้วว่าถ้าในกรณีเกรนใช่ป่ะในกรณีที่เราศึกษาเรื่องเกรนของหินทรายมีโอกาสที่จะเป็นแร่อะไรบ้างควอตซ์เฟลสปาร์ไมกาเป็นร็อกแฟกเมนต์เป็นมัดเกรนใช่ป่ะเป็นไบโอคลาสก็คือซากของสิ่งมีชีวิตก็ได้หรือเป็นพวกเพลเลตอะไรก็ได้ใช่ป่ะเป็นสารพอกเล็กๆก็ได้นั้นขอแค่เพียงว่าพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นแร่อะไรก็ตามมีขนาดอยู่ในช่วงแซนไซส์แค่นั้นเองจบเลยใช่ป่ะหรือในกรณีที่เป็นหินดินด่านเป็นไงหินดินด่านมีโอกาสเป็นแร่อะไรได้บ้าง1ควอตซ์ใช่ป่ะ2เฟลสปาร์ตได้3ไมกาได้ไหมได้4เป็นพวกเฮฟวีเมทัลได้ดังนั้นอะไรก็ได้
แต่ขอแค่ว่ามันอยู่ในช่วง clay size แค่นั้นเองก็จบละแต่เพียงแค่ว่าโอกาสของแร่ใดๆก็ตามที่จะมีขนาดอยู่ในช่วง clay size และก็ยังคงสภาพอยู่เนี่ยเป็นแร่นั้นๆได้เนี่ยก็จะน้อยดังนั้นน้อยก็คืออะไรพวกควอตซ์กับพวกเฟลสปาร์แต่จริงแล้วอย่างกรณีของเฟลสปาร์โทษทีพวกควอตซ์พวกเพฟวิมินาลอลพวกนี้ยังคงสภาพเป็นแร่ที่เราจะสามารถดีเทคได้แต่ในกรณีของเฟลสปาร์หรือพวกเมก้าเนี่ยพวกนี้มักจะดีเกรดหรือถูกย่อยสลายจากกระบวนการไฮโดรไลซิสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยและสุดท้ายผลผลิตหรือเวเซอร์โปรดักต์ที่เราได้มันก็จะกลายเป็นพวกเคลมินาลอลไปในที่สุดแต่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเจอเฟลสปาร์หรือเมก้าอยู่ในหินพวกหินดินดานมาสโตหรือเคลสโตนแบบนี้ก็จะค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับพวกควอตซ์กับเฮฟวีมินาลและรวมถึงแร่อื่นๆด้วยแร่อื่นก็มักจะดีเกรดระหว่างทางจนไม่สามารถที่จะพบสัดส่วนแล้วก็กลายมาเป็นเกรนที่อยู่ในหินดินดานหรือหินตะกอนได้เหมือนกันใช่ปะและอีกอันนึงก็คือพวกกลุ่มของพวกคาร์บอเนตไม่ว่าจะเป็นโดลไมท์หรือลามสโตนก็ตามก็จะมีตัวแรกเลยก็คือเป็นพวกแบบโอคลาสแน่นอนมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะหินปูนมันเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลฉะนั้นมันจะมีซากของสิ่งมีชีวิตติดมาเป็นเรื่องปกติมากพวกโพลเลตใช่ปะพวกสารพอกต่างๆหรือพวกควอตซ์ก็ยังสามารถที่จะเจอได้จะหมายว่าขนาดของอนุภาคของมันจะค่อนข้างเล็กแค่นั้นเองนะเราอาจจะต้องใช้การตัดแผ่นหินบางช่วยในการเห็นแร่ควอตซ์ที่อยู่ในหินปูนใช่ปะไม่อาจจะไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านี้เมื่อเราลองมาพิจารณาส่วนที่2คือส่วนของแมทริกซ์อันนี้สำคัญมากใช่ปะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าส่วนของหินทรายเนี่ยเกรนจะต้องเป็นพวกแซนไซด์ใช่ปะนั้นส่วนของพวกแมทริกซ์ก็ต้องเป็นขนาดของตะกอนที่ขนาดเล็กกว่าพวกแซนไซด์เพิ่งก็มีโอกาสเป็นอะไรได้ปะนี่เลยแร่อะไรก็ได้ใช่ปะอาจจะเป็นแร่ควอตซ์ก็ได้ฟิลสปาร์ก็ได้ไมก้าก็ได้ใช่ปะก็คือพวกนี้ก็จะมีขนาดอยู่ในช่องซิลไซด์ใช่ปะซึ่งก็เล็กกว่าก็เป็นพวกแมทริกซ์นั่นเองหรืออาจจะเป็นพวกเคลมเนี่ยเราซึ่งก็คืออยู่ในช่วงเคลสไซด์ก็คือเล็กกว่าก็เป็นแมทริกซ์ได้ใช่ปะหรือพวกแอคเซสซอรี่มินเนอรัลต่างๆพวกที่เจอน้อยๆพวกเซตเหล็กอะไรก็ได้แล้วแต่ขนาดอาจจะมีขนาดอยู่ในช่วงซิลไซด์หรือเคลสไซด์วันนี้ก็กลายเป็นแมทริกซ์ได้เหมือนกันใช่ปะสมมตินะและรวมถึงก็คือถ้าเรามาพิจารณาเชลถ้าเราพิจารณาเรื่องแมทริกซ์นะตัวเดียวเลยที่เราเห็นก็คือเคลมไม่เท่านั้นหินนินดานก็ตามหินเคลสโตนหรือมาสโตนก็ตามตามที่เราเห็นปุ๊บเนี่ยด้วยตาเปล่าเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นเม็ดเลยใช่ป่ะแทบจะไม่เห็นเม็ดเลยหรือมองแต่เห็นเม็ดได้บ้างก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะเกรนมันไม่มีใช่ป่ะส่วนใหญ่แล้วมันมีแต่แมทริกซ์นั้นสิ่งที่เราเห็นในหินนินดานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นแมทริกซ์ทั้งหมดเลยซึ่งก็คือพวกเคลมของเรามีโอกาสน้อยมากที่จะเจอเศษของสิ่งมีชีวิตปนเข้าไปข้างในใช่ป่ะนั้นเรียกให้พวกเราไปพวกเชลเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอพวกไบโอคลาสใช่ป่ะไบโอคลาสได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวๆเลยมีโอกาสเพราะว่ามันเกิดในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ถ้าเรามาพิจารณาเรื่องของคาร์บอเนตใช่ป่ะตัวของแมทริกซ์ที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้คือพวกมิไคลกับพวกเคลมเราก็คือเหมือนกันสองตัวนี้เหมือนกันใช่ป่ะมันกับที่เราคุยกันในแล็บมันสามารถที่จะมีการเปลี่ยนลำดับของเชลหรือมาสโตนกลายไปเป็นมาลแล้วก็มาลก็เปลี่ยนลำดับกลายไปเป็นพวกลามสโตนหรือเป็นพวกดูลอไมท์ก็ได้ตามสัดส่วนของ CaCO3 ใช่ไหมนั้นสัดส่วนของมันยิ่งมากขึ้นจนไปถึงประมาณสัก 70-80% พวกนี้จะกลายเป็นหินปูนโดยอัตโนมัติแต่ถ้าอยู่ในช่วง 30-40 เนี่ยก็จะอาจจะเรียกกันว่าเป็นพวกมาลแต่ว่าถ้ามี CaCO3 ใช่ป่ะอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยก็คือประมาณสัก 10% 20% แล้วก็แต่ก็คือทำให้หินดินดานฟูกรดอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นพวกแคลคิเลตเชลหรือแคลคิเลตมาสโตนเป็นประสาทพิเศษแค่นั้นเองใช่ป่ะแล้วก็สุดท้ายถ้าพูดถึงซีเมนต์ใช่ป่ะมันต้องมีเพราะในเมทริกซ์มีแมทริกซ์มันก็ต้องมีซีเมนต์ทำให้มันคอมแพคชันทำให้มันเกาะตัวกันใช่ไหมก็อาจมีได้หลายตัวอย่างที่คุยกันเมื่อกี้คือเป็นซิลิเชียสแคลไซด์โดโลไมท์เหล็กแอนไฮไดด์โอ้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวพวกเราไปอ่านดูเองแล้วกันหรือในกรณีของเชลเป็นไงเชลก็มีโอกาสเช็คว่ามีโอกาสได้หลายตัวแหละแต่ว่าสัดส่วนหรือคุณสมบัติที่มักจะเจอก็คือพวกแคลไซด์ก็คือเป็นแคลเซียมเมนต์หรือไม่งั้นก็เป็นพวกออร์แกนิกแมทเทอร์เซียมเมนต์ดังนั้นนี่ก็คือ2ตัวหลักที่มักจะเจอ
อยู่ในหินดินด่านใช่ปะแล้วก็สามก็คือในกรณีถ้าเป็นพวกคาร์บอเนตเนี่ยพวกซีเมนต์เนี่ยก็จะเป็นพวกสแปรรี่สแปรรี่ก็คือ CaCl3 เหมือนกันใช่ปะแต่เพียงว่ารูปแบบของมันหรือฟอร์มของมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็เลยเรียกชื่อแร่ตัวนี้ว่าเป็นสแปรรี่หรืออีกตัวหนึ่งก็คือเรียกว่าแคลไซต์แคลไซต์คือ CaCl3 เหมือนกันแต่แปลว่าฟอร์มของมันเป็นรูปโรมบอฮีดรอลหรือเรียกรูปทรงขนมเปียกปูนใช่ไหมก็เลยกลายเป็นแค่ฟอร์มต่างกันเฉยๆก็เลยเรียกชื่อต่างกันแต่ว่าคุณสมบัติคล้ายกันก็คือยึดเกาะอนุภาคของเกรนให้อยู่ด้วยกันนะฮะแล้วสุดท้ายถ้าเราพูดถึงเรื่องของฟลูอิดใช่ไหมจริงๆแล้วจะมีฟลูอิดมากหรือฟลูอิดน้อยตัวที่เป็นตัวควบคุมก็คือช่องว่างใช่ไหมนะถ้าช่องว่างมีปริมาณที่ใหญ่ตัวที่มีปริมาณเยอะช่องว่างใหญ่ก็จะได้ฟลูอิดที่เยอะใช่ไหมนะฟลูอิดที่มีโอกาสสะสมตัวอยู่ในช่องว่างพวกนี้ก็มีโอกาสเป็น1น้ำ2น้ำมัน3แก๊สแค่นั้นเองดังนั้นน้ำเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงช่องว่างที่มันเกิดขึ้นในขณะที่มันมีการสับไซด์ลงไปมันจะต้องผ่านชั้นน้ำบาดาลก่อนนั้นชั้นน้ำบาดาลมักจะเป็นอย่างเข้าไปสะสมตัวอยู่ในช่องว่างนั้นทำให้มันเกิดกระบวนการของการ imbibition ใช่ไหมถ้าเรากลับไปดูใน log and fluid property เนี่ยมันจะมีกระบวนการ imbibitionใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการเคลื่อนที่มาของพวกแก๊สก็ดีหรือพวกไฮโดรคาร์บอนเฟสใดๆก็ตามเนี่ยเข้ามาแทนที่แล้วก็เกิดกระบวนการของการอิริเกชันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยออกไปก็เป็นการแทนที่เข้าไปแทนที่เข้าไปก็จะทำให้เกิดเวทเทอร์เบอร์ลิตี้เฟสที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะฮะโอเคเดี๋ยวรู้เรากลับไปทัวร์อะไรกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อหาที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่มันมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทั้งหมดอยู่แล้วถ้าพวกเราตั้งใจนะเอาเข้าไปทวนพวกเราก็จะเห็นว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนมากสำหรับหลายๆวิชาที่พวกเราได้เรียนมาโอเคนะทีนี้ลืมไปในกรณีที่เราพูดถึงช่องว่างตัวนี้ตัวที่เป็นตัวแปรที่จะควบคุมคุณสมบัติหรือลักษณะของช่องว่างตัวหนึ่งที่เราจะพูดไม่ได้เลยก็คือเท็กเจอร์นั้นเท็กเจอร์ก็คือขนาดของเมตากรใช่ไหมซึ่งขนาดของเมตากรที่มีขนาดที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยก็จะเป็นตัวที่กำหนดช่องว่างกำหนดคุณสมบัติของค่า porosity แล้วก็กำหนดคุณสมบัติของค่า permeability ที่มีโอกาสที่จะพบหรือแม้แต่กระทั่งอะไรเอ่ยรูปร่างลักษณะของเกรนใช่ไหมอาจจะมีความเป็นทรงกลมอาจจะมีความเป็นเป็นรูปทรงรีใช่ไหมหรืออาจจะมีลักษณะความเป็นเหลี่ยมเป็นมุมอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยได้ดีเทคกันในปฏิบัติการใน lab อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติของ porosity กับ permeability ด้วยรวมถึงถ้า permeability หรือ porosity ที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวที่เกิดจากการสะสมตัวซึ่งก็จะเป็นตัวพิจารณามาจากตัวของเกรนกับแมทริกใช่ป่ะนะฮะแล้วนอกเหนือจากนั้นจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไร sorting ก็เป็นตัวกำหนดใช่ป่ะ sorting ดีขนาดของเมตากรเท่ากันช่องว่างก็แน่นอนช่องว่างก็ดีใช่ป่ะไม่มีตัวเป็นบล็อกการเคลื่อนที่หรือการสะสมตัวของฟลูอิดเฟสต่างๆใช่ป่ะหรือการแพ็คกิ้งใช่ป่ะการแพ็คกิ้งหรือการคอมแพคชันของมันเนี่ยถ้ามันโถคอมแพคมากๆบีบอัดมากๆแน่นอนเราเคยคุยกันแล้วว่าช่องว่างเมื่อมันเกิดในช่วงแรกๆมีการคอมแพคชันต่ำช่องว่างจะค่อนข้างใหญ่ใช่ป่ะแต่เมื่อมันสับสายลงไปลึกขึ้นมันมีโอเวอร์เบอร์เดนเพรสเชอร์ใช่ป่ะกดทับลงมาเรื่อยๆดังนั้นโอเวอร์เบอร์เดนเพรสเชอร์ที่กดทับลงมาเรื่อยๆจะทำให้ช่องว่างค่อยๆมีขนาดที่เล็กลงนั้นมันก็เหมือนกับบ้านเราเป็นไงบ้านเราค่อยๆถูกบีบแล้วก็มีขนาดที่เล็กลงนั้นตัวแปรหนึ่งที่จะสอดคล้องไม่ใช่สอดคล้องที่ส่งผลต่อค่าของ porosity กับ permeability คือค่าของ packing ด้วยและสุดท้ายก็คือ orientation orientation ในที่นี้ก็คือการวางตัวของเมตากรทีนี้การวางตัวของเมตากรเนี่ยมันจะส่งผลค่อนข้างที่จะน้อยเมื่อเมตากรมีความเป็นทรงกลมใช่ไหมแต่จะส่งผลค่อนข้างที่จะชัดเจนมากกว่าเมตากรมีความเป็นทรงรีหรือ2ก็คือมีขนาดใหญ่โดยเฉพาะพวกกราวิลฉะนั้นมันจะมีการจัดเรียงตัวได้หลากหลายรูปแบบมาก1ก็คืออาจจะเป็นพวกแรนดอมไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน2อาจจะมีการรูปแบบของมันเอียงเทไปตามดิเรกชันของการไหลของตัวกลางนั้นอันนี้สอดคล้องมากเลยถ้าเราต้องการทำวอเตอร์ฟลัดดิ้งเดี๋ยวพวกเราจะเห็นแอสไซน์เมนต์ข้างหลัง
ว่าถ้ามันทำ water flooding เราจะรู้เลยว่าเราควรจะต้องวางตำแหน่งหลุมในทิศทางใดเพื่อให้น้ำจากหลุมอัดไปยังหลุม produce โดยมีการเคลื่อนที่ของน้ำในหลุมอัดไปหลุม produce ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นถ้าเราเลือกทิศทางผิดก็อาจจะส่งผลให้มีการไหลของน้ำที่เราอัดเข้าไปไม่ไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าเอาไว้ก็ได้ดังนั้นการศึกษาทางด้านตะกอนวิทยาเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกันกับรูปแบบเนื้อหาของทางด้านวิศวกรรมนั้นข้อมูลมันต้องไปด้วยกันถ้าพวกเราเข้าใจมันจะค่อนข้างที่จะช่วยให้พวกเราสำเร็จในการทำงานของพวกเราโอเคนี่เรามาดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนอันนี้ทวนแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ใน log and fluid property ทั้งหมดละนะถ้าพูดถึงเรื่อง porosity เราสามารถที่จะวัด porosity ได้2รูปแบบก็คือในกรณีที่เป็น direct method ใช่ไหมกับกรณีที่2คือเป็น indirect method คำว่า direct method ก็คือปกติเลยก็คือการวัดจากตัวอย่างหินโดยตรงใช่ไหมเอาหินมาใช่ไหมตัดให้อาจจะเป็นรูปทรงกระบอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องพลูซิมิเตอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนกับใน lab ที่เราเคยทำกันงั้นแก๊สที่โฟลผ่านไอ้เจ้าตัวแท่งหินที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่ามันมีค่าพลูซิตี้เท่ากับเท่าไหร่นี่คือการวัดโดยตรงหรือในกรณีที่2ก็คือการวัดแบบ indirect method ก็คือวัดทักอ้อมอาศัยคุณสมบัติของหินอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นอะไรเอ่ยการเคลื่อนที่ได้ของเสียงใช่ป่ะค่าของความหนาแน่นใช่ป่ะดังนั้นช่องว่างมีมากมีน้อยมันก็ส่งผลให้ความหนาแน่นที่สามารถวัดได้ในหินแต่ละก้อนมีค่าที่แตกต่างกันออกไปนะก็จะสามารถที่จะได้ค่า porosity ได้เหมือนกันหรือในกรณีที่เราใช้ตัวของนิวตรอนใช่ป่ะไปใช้ในการวัดค่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันในกรณีที่1เลยก็คือเป็น direct method ก็คือพูดง่ายๆแหละเรามีหินอยู่1ก้อนถูกต้องไหมคราวนี้เป็นวาดเป็นสี่เหลี่ยมเลยถ้าเรามีหินเป็น1ก้อนแบบนี้อันนี้ทวนนะจะไปเร็วๆใช่ปะหินเราสามารถที่จะวัดความว่างใช่ปะความยาวแล้วก็ความสูงได้ดังนั้นกว้างคูณยาวคูณสูงมันกลายเป็นปริมาตรมันก็คือบักวอลลุ่มใช่ป่ะเป็นวีสปีดังนั้นนี่คือ total volume ก็คือบักวอลลุ่มใช่ป่ะและ2ก็คือจากสิ่งนี้ในหินของเรามันประกอบด้วยเม็ดตะกอนถูกต้องมั้ยมันประกอบเป็นเม็ดตะกอนนะมันก็จะมีเม็ดตะกอนอยู่ข้างในมีเม็ดตะกอนอยู่ข้างในมีเม็ดตะกอนอยู่ข้างในป่ะงั้นเมื่อมีเม็ดตะกอนอยู่ข้างในเราก็จะพบว่าเพราะว่าอะไรระหว่างเม็ดตะกอนก็จะกลายเป็นช่องว่างใช่ป่ะระหว่างเม็ดตะกอนก็จะกลายเป็นช่องว่างนะช่องว่างก็อยู่ตรงนี้ช่องว่างใช่ป่ะนั้นเราก็สามารถที่จะหาปริมาตรของช่องว่างได้ใช่ป่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราหาได้นะปริมาตรของช่องว่างเราก็สามารถที่จะหาได้โดยกระบวนการการแทนที่ด้วยน้ำใช่ป่ะเอาไปชั่งในน้ำเอาไปชั่งในอากาศใช่ป่ะหรือเอามันไปแทนที่ด้วยสารละลายอะไรก็แล้วแต่เฟสอื่นๆแล้วก็สามารถที่จะดีเทคออกมาเป็นค่าของอะไรเอ่ยพอวอลลุ่มก็ได้ใช่ป่ะดังนั้นเมื่อเราได้พอวอลลุ่มได้บักวอลลุ่มแล้วเอาพอวอลลุ่มหารด้วยบักวอลลุ่มมันก็กลายเป็นporosity ใช่ป่ะนี่คือวิธีการแบบ direct method มากแบบตรงไปตรงมามากจริงๆแล้ววิธีการนี้เป็นวิธีการที่ค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือมากที่สุดเพราะเป็นการวัดจากตัวอย่างหินโดยตรงใช่ป่ะแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดในหลายๆข้อจำกัดที่เราไม่สามารถที่จะวัดจากหินได้โดยตรงใช่ป่ะมันก็อาจจะต้องอาศัยวิธีการวัดทางอ้อมทีนี้ถ้าเราลองมาสังเกตค่าถ้าอยู่ในช่วงประมาณ 5-25% โดยประมาณเนี่ยอันนี้เป็นค่าที่พบได้โดยทั่วไปใช่ป่ะ 5-25% นะในหินดินดานเนี่ยจริงๆแล้วเคยพบนะที่หรือที่ทดสอบมาได้เนี่ยจะมีค่าอยู่มัน 11% เคยมีใช่ป่ะ7 8 9 10 6 5อันนี้เคยเจอได้ทั้งหมดเลย
แต่ในหินทรายโดยเฉพาะหินทรายเม็ดเล็กก็จะมีค่าที่ไม่แตกต่างกันกับหินในดานมากนักใช่ปะแต่ในหินทรายที่มีขนาดเม็ดใหญ่ใช่ปะในกรณีที่หินตะกอนของเรามีขนาดที่เม็ดค่อนข้างใหญ่มันก็จะสามารถเป็นไงมีช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างเม็ดตะกอนได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ใหญ่เหมือนกันดังนั้นค่าของ porosity ของมันก็จะยิ่งสูงขึ้นใช่ปะและถ้าเป็นไงเอ่ยมีอยู่ในช่วงประมาณ25-35%เนี่ยมันจะถือว่าเป็นอะไรเป็นเรซูวอร์ที่ดีหรือเป็นอะคิเฟอร์ที่ดีใช่ปะนั้น25-35%โอเคมากแต่ว่าในความเป็นจริงก็จะมีโอกาสที่ค่อนข้างน้อยที่จะเจอได้ทั้งถึง35%นะอยู่ในช่วงมาสัก10-20%นี่ก็โอเคละใช่ปะสำหรับในปัจจุบันนะแต่ในสมัยอดีตโอเคเขาอาจจะหาที่ประมาณสัก20-30%เพื่อเมคชัวร์ว่ามันมีโอกาสที่จะเจอแล้วก็เมื่อเจอแล้วก็จะมี potential แล้วก็ economic เพราะว่ามันมีสัดส่วนของไฮโดรคาร์บอนที่เป็นสะสมตัวได้เยอะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อมันหามาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆตัวที่มีศักยภาพแรกๆเนี่ยก็จะถูกศึกษาไปจนหมดละก็จะเหลือตัวที่มีศักยภาพตามมาหรืออยู่ในอันดับถัดมาก็จะกลายว่า porosity ของมันอาจจะสูงก็จริงแต่อาจจะไม่สูงมากเหมือนกับสมัยก่อนนั้นสัก10%20%เนี่ยถือว่ายอมรับได้โอเคนะและหลังจากนั้นไม่สู่ในส่วนที่2ก็คือพวก indirect method indirect method ก็คือเหมือนกับที่คุยกันเลยหนึ่งก็คือใช้นิวตรอนใช่ปะสองก็คือใช้ density ช่วยสามก็คือใช้คลื่นเสียงช่วยดังนั้นถ้าเราสังเกตเลย density ก็คืออะไรความหนาแน่นใช่ปะเราสามารถใช้ความหนาแน่นของมันได้หนึ่งเลยก็คือความหนาแน่นของเมทริกนะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเรซูวร์ของเราเป็นหินอะไรถูกต้องไหมจริงๆแล้วเนี่ยเรารันล็อกลงไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเป็นหินอะไรเราอาจจะต้องไปถามหมัดล็อกใช่ไหมหรืออาจจะต้องแปลจากข้อมูลเองมันถึงจะรู้ว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นหินอะไรนะเมื่อเราแปลออกมาแล้วมันเป็นหินทรายหรือมันเป็นหินปูหรือมันเป็นหินดอลไม้อะไรก็แต่มันก็จะมีค่าเมทริกเดนซิตี้ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเมทริกเดนซิตี้มีโอกาสเป็นอะไรอยู่2.65กรัมเปอร์เซซี2.71กรัมเปอร์เซซีหรือ2.87กรัมเปอร์เซซีถ้าเป็นหินทรายหินปูหรือหินโดโลไมต์ใช่ป่ะทีนี้ให้ข้อมูลพวกเรานิดนึงว่าในทางวิศวกรรมเนี่ยเมทริกที่เขาเห็นเนี่ยที่เราใช้คำว่าเมทริกตัวนี้เมทริกของเขาก็มันก็คือเกรนเอาพูดง่ายๆนะแต่ในทางตะกอนวิทยาหรืออะไรก็แต่เนี่ยเมทริกคือเมทริกเกรนคือเกรนแต่ในทางวิศวกรรมเกรนกับเมทริกมีค่าเท่ากันนะถ้าเราไปอ่านในหนังสือหลายๆอันเขาจะไม่ใช้คําว่าเกรนเขาจะทับศัพท์ไม่ใช่เขาจะใช้คําว่าเมทริกงั้นให้พวกเราเข้าใจตรงกันด้วยนะฮะงั้นเขาเขียนว่าโลของเมทริกก็คือจริงๆแล้วก็คือโลหรือเดนซิตี้ของเกรนดังนั้นเกรนของมันเป็นแร่อะไรก็จะใช้อะไรดิความหนาแน่นของแร่ตัวนั้นแหละเป็นตัวกําหนดค่าของเดนซิตี้ของเมทริกออกมาเห็นนะต่อไปค่าของอะไรเอ่ย density ของอะไรดีอ่ะโอเคไม่ยังไม่พูดถึงตัวนี้ดีกว่าทีนี้อีกตัวนึงก็คือ density ของอะไร density ของ fluid f ก็คือ fluid ดังนั้นเราก็ต้องกลับไปดูว่าในเรซูวัวของเรามี fluid ชนิดไหนอิ่มตัวอยู่ตรงไหนนะถ้า fluid ของเราเป็นอะไรเอ่ยเป็นน้ำก็จะมี density ค่าหนึ่งใช่ปะถ้าฟลูอิดของเราเป็นแก๊สก็จะมีdensity ของมันค่าหนึ่งแต่ถ้าฟลูอิดของเราเป็นอะไรดีเป็นไฮโดรคาร์บอนอะไรก็แล้วแต่ก็จะมี density ค่าหนึ่งนั้นแล้วก็สามารถที่จะไปช็อตได้มันมีตารางเปิดออกมาเลยใช่ปะมีค่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้แหละใส่เข้าไปกรัมเปอร์ซีซีใช่ปะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราจะต้องรู้จักก็คือ density ของอะไรดีของบัก densityใช่ปะ bulk density มันก็คืออะไรเอ่ย density ของ formation ที่เราอ่านค่าใช่ปะนั้นก็คือ formation ที่เราแค่นั้นอ่านค่าตรงณจุดนั้นหรือณบริเวณนั้นได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ปะเราก็เอามาใส่ซะนะเมื่อหารกันออกมาตามสูตรคณิตศาสตร์มันก็จะได้ค่าของporosity ออกมาก็จบละแค่นี้เองหลักการไม่มีอะไรแต่ว่าก่อนหน้าที่เราจะได้พวกนี้ออกมา
เราต้องไปวิเคราะห์ก่อนว่ามันคืออะไรและอ่านค่าได้เท่าไหร่แค่นั้นเองและหลอกมันค่อนข้างลึกแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความยาวของข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะมากก็จะต้องทำรายละเอียดกันเยอะหน่อยต่อไปตัวที่2โซนิกก็คือใช้คลื่นเสียงใช่ไหมนั่นคือการปล่อยคลื่นเสียงเข้าไปในชั้นหินดังนั้นคลื่นเสียงเมื่อส่งไปแล้วก็เคลื่อนที่กลับมาจากตัวทรานสมิตไปยังตัวรีเซพเวอร์เนี่ยระยะเวลาที่มันใช้ในการเคลื่อนที่มันก็เป็นไงระยะเวลาที่ใช้ในอุตติระยะเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ก็จะแตกต่างกันนะถ้ามันเคลื่อนที่ได้เร็วแสดงว่ามันมีไงมีความเป็นไงมีความหนาแน่นมากช่องว่างน้อยแต่ถ้ามันเคลื่อนที่กลับมาช้าแสดงว่ามันเคลื่อนที่ผ่านอากาศใช่ไหมเคลื่อนที่ผ่านความแข็งแต่สัดส่วนของมันที่เคลื่อนที่ผ่านอากาศมันอาจจะมากกว่าดังนั้นมันก็จะเคลื่อนที่ถึงตัวรีเซพเวอร์ได้ช้าดังนั้นก็จะเป็นตัวสะท้อนหรือบ่งบอกว่าไอ้ porosity ของมันหรือช่องว่างที่เกิดขึ้นณจุดนั้นในบริเวณนั้นอาจจะค่อนข้างสูงแต่ว่าเขาก็เลยใช้คุณสมบัติคนนี้มาช่วยในการหาค่าของ porosity โอเคนะทีนี้ T ก็คืออะไรเอ่ย T ก็คือค่าของความเร็วของคลื่นเสียงนะที่วัดได้ณไหนณ depth นั้นๆหรือณความลึกนั้นใช่ป่ะลบด้วยอะไรดี T ของ metric ก็คือความเร็วที่ใช้ในการเคลื่อนที่ผ่านอะไรผ่านชั้นหินนั้นชั้นหินนั้นเป็นอะไรเป็นดินทรายเราก็ใช้ความเร็วของค่าสแตนดาร์ดของการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านหินทรายมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เอามาใส่ซะแต่ถ้ามันเป็นหินดอลไม้มั่งเป็นหินปูนมั่งก็เปลี่ยนไปตามคุณสมบัติของหินที่มันวางตัวอยู่ใช่ป่ะแล้วก็หลังจากนั้น T sub F มันก็คือความเร็วของคลื่นเสียงที่เดินทางผ่านฟลูอิดใช่ไหมดังนั้นเราก็กลับไปดูเหมือนเดิมแหละว่าฟลูอิดมันคืออะไรถูกไหมเป็นน้ำไหมเป็นแก๊สไหมหรือเป็นอะไรก็เอามาใส่ซะแล้วก็ลบด้วยค่าของเมทริกไทม์ใช่ปะตัวทีเป็นเวลานะตัวทีเป็นเวลาว่าเมื่อจับลบกันเสร็จปุ๊บก็เป็นโปรโซซิตี้ออกมาใช่ปะเป็นเวลาที่ใช้ในแต่ละการเคลื่อนที่ผ่านเมทริกใช่ปะผ่านฟลูอิดหรือณจุดนั้นที่เราต้องการทราบค่าก็จะได้ค่าออกมาใช่ปะแต่คงไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีรายวิชาที่มีการแปลผลแล้วก็แปลข้อมูลจากการใช้ตัวของ subsurface data หรือตัวของwell logging data ตัวนี้อีกทีนึงใช่ปะแต่ให้พวกเรารู้ก่อนว่ามันสามารถที่จะทำงานจากข้อมูลแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันและก็สุดท้ายลืมพูดไปสุดท้ายก็คือพวกนิวตรอนใช่ปะเราก็จะมีส่งคลื่นนิวตรอนออกไปงั้นนิวตรอนก็จะเป็นตัวดีเทคตัวของอนุภาคที่เกิดขึ้นในช่องว่างดังนั้นมันก็จะดีเทคพอดีเทคไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีช่องว่างมากๆมันก็จะมีการสูญเสียพลังงานและเมื่อมันเคลื่อนที่กลับมาที่ตัวรีเซพเวอร์ใช่ปะจากตัวทรานสมิตส่งออกไปในฟอร์เมชันเจอช่องว่างมากช่องว่างมากๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเจอพวกไฮโดรเจนใช่ไหมถ้าคือพูดง่ายคือถ้ามันถูกส่งไปนะแล้วตัวนี้เป็นฟอร์เมชันซึ่งอาจจะมีช่องว่างอยู่นั้นเมื่อมันเคลื่อนที่ออกไปจากตัวทรานสมิเตอร์ใช่ไหมเคลื่อนที่เข้าไปนั้นมันอาจจะเจอช่องว่างซึ่งในช่องว่างพวกนี้อาจจะมีอะไรเอ่ยน้ำใช่ไหมอาจจะมีไฮโดรคาร์บอนซึ่งพวกนี้จะมีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบนั้นอนุภาคของนิวตรอนมีขนาดเท่ากับไฮโดรเจนนั้นมันจะเกิดการสูญเสียพลังงานถ้ามันไปเจออนุภาคพวกนี้ดังนั้นในขณะที่มันเคลื่อนที่กลับมาที่ยังตัวที่มายังตัวรีเซพเวอร์อนุภาคหรือพลังงานของมันก็จะมีค่าที่ลดลงนั้นเมื่อมันมีค่าลดลงแสดงว่ามันไปเจอไฮโดรเจนนั้นไฮโดรเจนก็จะดีเทคไปถึงฟลูอิดที่มีโอกาสที่จะมีองค์ประกอบของไฮโดรเจนใช่ป่ะแต่ถ้าในกรณีตรงข้ามถ้ามันไม่ได้เคลื่อนที่ไปเจอไฮโดรเจนก็ที่ไปเจอชั้นหินธรรมดาใช่ป่ะไม่ได้มีไฮโดรเจนมันก็จะไม่สูญเสียพลังงานงั้นการที่มันเคลื่อนที่กลับมาที่ตัวรีเซพเวอร์ก็จะมีค่าที่ค่อนข้างสูงหรือลดไปนิดเดียวจากทรานสมิตใช่ป่ะโอเคมั้ยนะมันก็เลยกลับกันว่ามันสามารถที่จะเอาข้อมูลตัวนี้มาบ่งบอกถึงค่าของ porosity ซึ่งค่าของนิวตรอนโชคดีมากที่เมื่ออ่านออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ค่าเป็น porosity โดยอัตโนมัติใช่ป่ะ
ทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอื่นๆเราก็มาทวนเกี่ยวกับค่าของ permeability ด้วยใช่ป่ะนั้นเมื่อเราก่อนหน้านี้เรารู้จัก porosity เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะรู้มาเราก็จะมารู้จักค่าของ permeability นั้น permeability จะหนีไม่ได้เลยก็คือกฎของ Darcy ใช่ป่ะไม่รู้ใครลืมบ้างว่าตัว Darcy คืออะไรเอ่ย Q เท่ากับ KA คูณเดลต้า P ใช่ป่ะหารด้วย mu L ใช่ป่ะทีนี้ในชีทเนี่ยในชีทเนี่ยจะเขียนแค่เดลต้าธรรมดาเดลต้าในที่นี้ก็คือเดลต้า P นะก็คือ constant ตัวทีก็คือค่าของ pressure ที่ต่างกันออกไปหรือว่า heat ที่แตกต่างกันใช่ป่ะงั้นจริงๆแล้วเขาถ้าเป็นพวกในส่วนของน้ำบาดาลหรือในส่วนของ fluid mechanics เนี่ยเขาจะใช้คำว่า heat ซะส่วนใหญ่ใช่ป่ะก็คือจากจุดที่1ใช่ป่ะไปยังจุดที่2อะไรเงี้ยนั้นความแตกต่างระหว่างจุดนี้กับจุดนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเหตุใช่ป่ะหรือในทางง่ายๆก็คือถ้าในทางของเราหรือสัตว์ของเราแสดงว่าตรงนี้มีความดันค่าหนึ่งตรงนี้มีความดันอีกค่าหนึ่งนั้นความแตกต่างของจากจุดหนึ่งไปยังจุดสองมันก็คือค่าของความดันที่เปลี่ยนแปลงไปมันก็คือเดลต้าพีนั่นแหละใช่ป่ะนั้นมันก็เลยสุดเป็นส่วนของดัซซี่ก็คือเดลคิวเท่ากับเคคูณกับเอคูณกับเดลต้าพีแล้วก็หารด้วยมิวแล้วก็หารด้วย L ใช่ป่ะ K ก็คือค่า permeability ปกติเลยใช่ป่ะ A ก็คือหน้าตัดใช่ป่ะหน้าตัด A คือหน้าตัดใช่ป่ะที่น้ำที่อัดเข้าไปกระทำกับพื้นผิวนั้นนี่เขาเรียกว่า A ใช่ป่ะเดลต้าพีก็คือจากจุดที่1ใช่ป่ะมันยังถึงจุดที่2มันก็จะมีค่าของเพรสเชอร์ P1 กับ P2 ใช่ป่ะนั้น P1 ต้องมากกว่า P2 อยู่แล้วเพราะว่าฟลูอิดจะไหลได้ก็ต่อเมื่อมีค่าของความแตกต่างของเพรสเชอร์โดยเพรสเชอร์จะเคลื่อนตัวทีโดยฟลูอิดจะมีการเคลื่อนที่จากที่ที่มีเพรสเชอร์สูงไปที่ที่มีเพรสเชอร์ต่ำนั้น P1 จะต้องมีค่ามากกว่า P2 ใช่ป่ะนั้นได้เดลต้า P ออกมาแล้วหารด้วย viscosity คืออะไรเอ่ยก็คือความหนืดของฟลูอิดที่ใช้ในการทดลองนั้นส่วนใหญ่แล้วเรามักจะใช้น้ำใช่ป่ะเพราะมันค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ในรูปแบบของการทดลองที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากกว่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือการเคลื่อนที่ของมันจะเคลื่อนที่ได้ดีหรือไม่ดีตัวแปรหนึ่งที่จะเป็นตัวกำหนดก็คือระยะทางที่ใช้ในการเคลื่อนที่ใช่ป่ะดังนั้นค่าของ L ก็เลยจะเป็นตัวหนึ่งที่นำมาใช้ในการเพื่อหาค่า permeability ใช่ป่ะโอเคนะทวนของเก่าใช่ป่ะหรือถ้าใครอยากดูข้อมูลก็กลับไปอ่าน log and fluid property นะมันยังไงมันก็คงไม่ลงรายละเอียดซ้ำละเพราะมันไม่ใช่เขาเรียนนะเพราะจริงๆเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราสามารถที่จะไป search เลยหาข้อมูลจากที่ที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วได้ทีนี้หลังจากที่เราได้รู้เกี่ยวกับค่า porosity กับค่าของ permeability เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากให้เราพิจารณาตัวนี้ใช่ป่ะหนึ่งก็คือในกรณีที่ค่า porosity อยู่ในแกนทางด้านซ้ายมือนะแล้วก็ค่า permeability เนี่ยในหน่วยมิลลิดัซซี่เนี่ยอยู่ทางด้านขวามือใช่ป่ะเราก็จะพบว่าอะไรเอ่ยเราจะพบว่าถ้าค่าของ permeability ตัวที่ porosity มีค่าสูงนะอันนี้ใช้คำว่ามีค่าสูงนะก็คือสักประมาณ 15% ถืออาจจะไม่สูงมากแต่ถือว่าสูงละมันสามารถที่จะส่งผลให้ค่า permeability เป็นไงมีค่าสูงถึงประมาณสัก90มิลลิดัซซี่ได้ใช่ป่ะอันนี้ 15% สมมตินะนี่กรณีที่1หรือในกรณีที่2ดูจากกรณีนี้ค่า porosity ประมาณเท่าไหร่ 5% ใช่ป่ะแต่เป็นไงถือว่าน้อยไหมถือว่าน้อย 5% ถือว่าน้อยส่งผลอะไรค่า permeability เป็นไงโหค่า permeability แบบไม่เห็นเลยใช่ป่ะเบาลงแสดงว่าค่ามันน้อยมากคือพูดง่ายคือค่า permeability มีค่าเป็นส่วนมิลลิดัซซี่คือฟลูอิดไม่ไหลผ่านอะคือมันค่อนข้างเดนส์มาก
ใช่ไหมนั้น porosity สูงอาจจะส่งผลให้ค่า permeability สูงก็ได้หรือค่า porosity ต่ำก็ส่งผลให้ค่า permeability มีค่าต่ำก็ได้ใช่ไหมอันนี้ก็ตรงไปตรงมาปกติเลยหรือถ้าในกรณีเนี้ยค่า porosity มีค่าประมาณสักประมาณโทษที7%ถ้า7%ใช่ไหมนั้น7%เป็นไงส่งผลให้ค่า permeability มีค่าสักประมาณไม่ถึง5%นะเอาสัก3%แล้วกันไอ้3 มิลลิดาซีใช่ไหมดังนั้นค่า porosity มีค่าประมาณ7%ส่งผลให้ค่า permeability 3%ก็คือต่ำมันก็คือต่ำอ่ะใช่ป่ะโอเคหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าเราสังเกตตัวนี้เป็นไงได้ค่า porosity ประมาณเท่าไหร่สัก3%ใช่ป่ะ3%แต่3%ที่ได้ก็คือ porosity 3%กลับกลายเป็นว่าค่า permeability ที่ได้ก็คือก็ได้ค่า3 มิลลิดาซีเหมือนกันใช่ป่ะนั่นแสดงว่าเป็นไงถ้าเราเทียบกันเส้นนี้กับเส้นนี้เราก็จะพบเลยว่าค่า porosity ที่สูงใช่ป่ะโอเคลองดูเส้นที่หนึ่งก่อนก็ได้ค่า porosity สูงอย่างนี้ค่า porosity สูงใช่ป่ะส่งผลให้ค่า permeability สูงปกติค่า porosity ที่ต่ำส่งผลให้ค่า permeability ต่ำใช่ป่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติใช่ป่ะและเป็นไงค่าของ permeability porosity ที่ต่ำส่งผลให้ค่า permeability ต่ำโอเคก็ยอมรับได้แต่ถ้าเราสังเกตตัวนี้นะค่า permeability ที่ต่ำกว่ากับการเป็นส่งผลให้ค่า permeability มีค่าที่ถึงแม้ว่าจะต่ำก็ตามแต่มันเป็นไงเท่ากันมันดูแปลกไหมนะครับอยากจะบอกพวกเราว่าค่า porosity กับค่า permeability เป็นค่าที่ไม่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ขึ้นด้วยกันดังนั้นค่า porosity อาจจะมีค่าสูงและทำให้ permeability มีค่าสูงก็ได้ค่า porosity อาจจะมีค่าต่ำแล้วส่งผลให้ permeability มีค่าต่ำก็ได้นี่ตรงไปตรงมาหรือ3 porosity อาจจะมีค่าต่ำใช่ป่ะแล้วก็ทำให้เป็นไงค่า permeability มีค่าที่สูงกว่าก็ได้ใช่ป่ะเหมือนอย่างกรณีก็ได้ที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือช่วงตรงนี้ใช่ป่ะเราจะพบว่าค่า porosity มีไม่เท่ากันใช่ป่ะข้างล่างมีค่า porosity มากกว่าใช่ป่ะชั้นนี้มีค่า porosity มากกว่าแต่ได้ค่า permeability ที่เท่ากันก็คือ 3% ดังนั้นค่า porosity ที่มากกว่าไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าค่า porosity ที่มากกว่าไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าค่า permeability ต้องมีค่าที่สูงกว่าซึ่งอาจจะมีค่าเท่ากันก็ได้หรือในบางกรณีอาจจะมีค่าที่ต่ำกว่าก็ได้ใช่ไหมครับค่า porosity กับ permeability ไม่เกี่ยวข้องกันหรือไม่สัมพันธ์กันหรือถ้าเราดูความสัมพันธ์จากรูปนี้ก็ได้เราจะพบว่าถ้าในกรณีที่ในกรณีนี้ในกรณีสูงก็แล้วกันporosity สูงใช้คำว่า porosity สูงนะถ้าเราสังเกตรูปนี้เลยถือว่า porosity สูงมากใช่ป่ะ porosity คือตรงไหน porosity คือตรงนี้เลยใช่ป่ะนี่คือ porosity ตรงนั้นเลยตรงที่ไฮไลท์สีฟ้าๆเนี่ยนี่คือ porosity ใช่ป่ะ porosity สูงมากใช่ป่ะและตัวนี้เหมือนกันรูปนี้ก็เหมือนกันนี่ก็คือ porosity สูงไหมสูงจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตดูเนี่ย2รูปเนี้ย porosity ของรูปเนี้ย porosity 1แล้วกันนะกับ porosity 2ตัวเนี้ยค่า porosity 1เท่ากับ porosity 2มี porosity เท่ากันแต่ว่าเป็นไงถ้าเราสังเกตดูช่องว่างของ porosity 1เป็นไงช่องว่างของ porosity ช่องนี้เป็นไงช่องนี้ต่อเนื่องกันไหมไม่ต่อเนื่องกันถูกต้องไหมช่องนี้มันพูดง่ายก็คือช่องว่างตัวนี้เป็น close pore ใช่ปะแต่ในขณะที่เราดูช่องว่างตัวนี้ล่ะเป็นไงโหช่องตัวนี้เป็นไงโหเชื่อมต่อกันแบบดีมากเลยใช่ปะเชื่อมต่อกันดีมากดังนั้นพวกนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็น open pore ใช่ปะต่อเนื่องกันดังนั้นเมื่อเราเห็นลักษณะของ porosity ที่เท่ากัน
เมื่อมาพิจารณาเรื่องของค่าเปอร์เมียบิลิตี้หรือความซึมซับได้จะพบว่า porosity หนึ่งเป็นไงช่องว่างที่ไม่ต่อเนื่องกันส่งผลให้มีความซึมซับที่ค่อนข้างต่ำแต่ในขณะที่อะไรเอ่ยค่า porosity 2ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ porosity 1เหมือนกันแต่ช่องว่างเป็นไงต่อเนื่องกันใช่ปะต่อเนื่องกันเนี่ยต่อเนื่องกันเห็นชัดเจนมากอันนี้ที่เป็นต่อเนื่องกันก็เลยทำให้ค่า permeability เนี่ยมีค่าสูงใช่ปะนี่ก็คือเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งใช่ปะหรือเรามาดูรูปที่2ดีกว่ารูปข้างล่างรูปข้างล่างเขาบอกแหละเห็นตรงนี้ไหมใช้สีเขียวดีกว่านะเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้เป็นช่องว่างไหมนี่คือช่องว่างนะสีเขียวตรงนี้คือช่องว่างนี่ก็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 ช่องว่างนั้นพูดง่ายๆเลยเขากำลังจะบอกเราว่า porosity อันนี้เป็น porosity 3เหมือนกันนะอันนี้เป็น porosity 4นั้น porosity 3มันก็เท่ากับ porosity 4ก็คือน้อยเหมือนกัน1กับ2คือมากเหมือนกัน3กับ4คือน้อยก็คือน้อยเหมือนกันนะนั้นจากถ้าเราสังเกตเหมือนกันเลยใช่ป่ะ porosity มันไม่ต่อเนื่องกันนะเมื่อมันไม่ต่อเนื่องกันเพิ่มมี ability ที่ได้ก็เลยมีค่าเป็นต่ำแต่ในขณะที่ porosity 4ก็มีค่าเท่ากับ porosity 3แต่เหมือนช่องว่างเป็นไงโอ้ช่องว่างโอ้เชื่อมต่อกันดีมากเลยใช่ป่ะอาจจะมีรอยแตกหรือมีคริวิดอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้แหละดังนั้นมันต่อเนื่องกันดังนั้นค่าเพิ่มมี ability ของมันก็เลยสูงใช่ป่ะดังนั้น porosity ยังไงก็ตามไม่ vary ตัวที่ไม่ขึ้นเกี่ยวไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ขึ้นกับค่าตัวแปรซึ่งกันและกันโอเคไหมงั้นพวกเราอย่าโดนหลอกอะไรกันนะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ porosity กับ permeability เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาที่2คือเรื่องของ morphology ก็คือรูปร่างของช่องรูปร่างของรูปร่างสันฐานของช่องว่างที่เกิดขึ้นทีนี้ไอ้สันฐานแล้วก็รูปร่างของช่องว่างเนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือเป็น primary depositional feature กับตัวที่2ก็คือเป็น secondary feature หรือ post depositional feature ก็พูดง่ายก็คือ primary ก็คือเกิดพร้อมกับการสะสมตัวของเมตากรนั่นแหละแต่ secondary feature เนี่ยก็คือเกิดหลังจากที่มันสะสมตัวแล้วกลายเป็นหินเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะหลังพูดง่ายคือ primary เนี่ยคือเกิดพร้อมกับการตกสะสมตัวอันนี้คือเกิดพร้อมนะใช่ว่าเกิดพร้อมกับการตกสะสมตัวแต่ในส่วนที่2คือ secondary เนี่ยก็คือเกิดหลังจากที่มันมีการสะสมตัวเรียบร้อยแล้วนั้นในกรณีที่เกิดหลังจากที่มีการตกสะสมตัวเรียบร้อยแล้วแบบนี้เราเรียกว่าเป็น diagenesis ใช่ป่ะไม่รู้จำได้ไหม diagenesis ก็คือกระบวนการใดๆที่กระทำต่อเมตากรใช่ป่ะหรือ process ต่างๆที่กระทำกับเมตากรหลังจากที่เมตากรมีการสะสมตัวเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะดังนั้น primary เนี่ยก็คือเกิดในขณะที่มันกำลังสะสมตัวเป็น sin ใช่ป่ะ deposition แต่ secondary เป็น post deposition มันก็คือ diagenesis แค่นั้นเองเห็นไหมทีนี้มันจะมีอยู่ประมาณสัก2 4 6 7ชนิดจริงๆแล้วถ้าเราไปจริงๆแล้วถ้าเรามีโอกาสได้ไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยเราศึกษาเรื่องของช่องว่างเนี่ยเราจะพบว่าช่องว่างมีเยอะมากหลากหลายชนิดมากตามที่เราจะสามารถที่จะแยกออกจากกันได้เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในการอธิบายงานของเราหรืออธิบายหรือแยกคุณสมบัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วแต่พวกเราเลยจะแยกออกมาแต่ว่านี่คือเบื้องต้นที่เราจะสามารถจะแยกออกจากกันได้ก็คือ1เป็นอินเตอร์กานูลาหรืออินเตอร์พาร์ติเคิลนั้นคำว่าอินเตอร์มันคือคำว่าอินเตอร์ก็คือระหว่างพวกเราอย่าลืมนะถ้าพวกเราจำสัตย์จะง่ายมากเนี่ยงั้นกานูลามันก็คือกานูหรือถ้าไม่ใช่คำว่ากานูก็คือพาร์ติเคิลก็คือเกรนนะสองคำนี้ก็คือเกรนดังนั้นก็คืออินเตอร์เกรนมันก็คือระหว่างเกรนนั้นเป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างเกรนยังไงนี่คือหินถูกต้องไหมอันนี้เป็นแบบคอมมอนมากมีเมตากรอยู่ข้างในปะมีเมตากรอยู่ข้างในมีเมตากรอยู่ข้างใน
นะจากการสะสมตัวปกติเลยเป็นเมตาคอนที่ไหนนั้นเรารู้อยู่แล้วในขณะที่มันมีการสะสมตัวใช่ปะมันได้เมตาคอนตัวสะสมตัวตามเซตติ้งหรือสตีของมันนั้นช่องว่างจะเกิดขึ้นตรงไหนก็ต้องเกิดขึ้นนี่เลยระหว่างเมตาคอนใช่ปะนี่คืออะไรเนี่ยนี่คือช่องว่างแบบนี้แหละเราเรียกว่าเป็นอินเตอร์กานูล่าหรืออินเตอร์พาร์ติเคิลซึ่งเกิดพร้อมกับการตกสะสมตัวใช่ไหมเป็น sedimentation หรือกรณีที่2กรณีที่2เขาใช้ว่าอะไรนะเป็น intragranular หรือ intraparticle intra คืออะไรเอ่ย intra คืออะไรพวกเราน่าจะจำได้นะ intra ก็คือ inter ก็คือระหว่างใช่ไหมมันมี intranet กับ intranetพวกเราไม่แน่ใจว่าพวกเราจำได้ไหมอินทราเน็ตก็คือภายในใช่ปะดังนั้นกรานูกับพาร์ติเคิลก็คือเกรนใช่ปะคือเกรนนั้นก็คืออันนี้คือระหว่างอินเทอร์กานูล่าอินเทอร์กานูล่าก็คือระหว่างเกรนอินทรากานูล่าก็คือภายในเกรนแค่นั้นเองนั้นเราก็ไปศึกษาว่าภายในเกรนที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยมีช่องว่างไหมเพราะว่าบางเมตากรใช่ไหมว่าบางเมตากรแล้วกันยกตัวอย่างอะไรดียกตัวอย่างวาดรูปมาดีกว่ายกตัวอย่างแบบนี้ดีกว่าผลึกของแคลไซต์แม่ดีกว่าผลึกของแคลไซต์ต้องวาดแบบเป็นผลึกของแคลไซต์เห็นนะก็เป็นแบนๆหน่อยมองให้มันเป็นเหมือนขนมเปียกปูนแล้วกันนะนั้นผลึกแคลไซต์ตัวนี้มันเป็นอะไรเอ่ยพวก soluble mineral ดังนั้น soluble mineral พวกนี้มันสามารถที่จะละลายได้ดังนั้นการที่มันละลายก็อาจจะทำให้เกิดเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นรอยกระเซาะลึกลงไปข้างล่างก็ได้ใช่ปะหรือตรงนี้อาจจะเกิดการกระเซาะลึกตรงกระเซาะลึกใช่ไหมกระเซาะลึกนะกระเซาะลึกแบบนี้กระเซาะลึกตัวนี้ก็เลยกลายเป็นรูหรือเป็นร่องนั้นไอ้รูร่องพวกนี้เกิดยังไงเกิดภายในใช่ไหมเกิดภายในเกรนเกิดภายในพาร์ติเคิลนั้นเมื่อเกิดภายในเสร็จปุ๊บเราก็เลยเรียกว่าเป็นอินทราการูล่าพอหรืออินทราพาร์ติเคิลพอใช่ไหมเดี๋ยวอีกกรณีหนึ่งเดี๋ยวยกตัวอย่างเป็นกรณีของหินปูนดีกว่านั้นหินปูนเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับซากของสิ่งมีชีวิตใช่ป่ะเพราะว่ามันสะสมตัวอยู่ในทะเลทะเลเป็นหลักแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะมีเป็นลากูนมาในทะเลสาบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือหินปูนที่เราเห็นชัดๆก็คือมักจะเกี่ยวข้องกับทะเลซะส่วนใหญ่นะในทะเลก็จะมีสิ่งมีชีวิตค่อนข้างเยอะจะเป็นพวกใครน้อยบ้างเป็นพวกปะการังบ้างเป็นเปลือกหอยบ้างใช่ปะเป็นพวกสปอนอะไรก็แล้วแต่บ้างหลายๆชนิดทีนี้ถ้าเราลองสังเกตดูในการสะสมตัวของหินปูนเนี่ยใช่ปะการสะสมตัวของหินปูนสมมุติว่าหินปูนพวกนี้มีฟูซิลิตดีกว่าพวกเราน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นคือมีฟูซิลิตอยู่ข้างในเนาะมีฟอสโฟเรตอยู่ข้างในเนี่ยฟอสโฟเรตที่อยู่ข้างในเนี่ยฟอสโฟเรตเนี่ยจะมีลักษณะเป็นวงและก็จะมีเซปตากั้นแบบนี้เซปตากั้นใช่ป่ะเซปตากั้นแบบนี้กั้นห้องแบบนี้ใช่ป่ะงั้นถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยตัวของฟอสโฟเรตเนี่ยที่ใช้ตัวสีแดงๆเนี่ยเขียนอยู่เนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างแข็งซึ่งโครงสร้างแข็งของมันพวกนี้เนี่ยพวกนี้ฟอสโฟเรตตัวนี้มันจะตึงเอามาจากน้ำทะเลตึงอะไรออกมามันจะตึง CaCO3 ออกมาจากน้ำทะเลแล้วก็เอามาสร้างเป็นโครงสร้างแข็งของมันที่เราเห็นเป็นสีเนี่ยพวกนี้เนี่ยสีแดงๆพวกนี้นี่คือโครงสร้างแข็งนะถึงแม้ว่ามันจะไม่หนามากแต่ว่าก็จะเป็นโครงสร้างแข็งของมันนะเป็นโครงสร้างแข็ง ทีนี้นี่คือโครงสร้างแข็งของมันทีนี้ถ้าเราลองสังเกตดูว่าในขณะที่
มีการสะสมตัวของหินปูเนี่ยโดยมีฟูสุลูนิตตัวเนี้ยฟูสุลูนิตตัวนี้จะทําหน้าที่เป็น เกรนใช่ไหมเพราะเราเคยคุยกันว่าฟอสซิล1ชิ้น ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ตามเม็ดทราย1เม็ดหรือเม็ดกรวด1เม็ดจะมีค่าเท่ากันก็คือ1เกรนจะว่าจะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ไม่รู้แต่เรานับเป็น1ชิ้นเหมือนกันหมดนะฟูสุลูนิต1ตัวหรือ1ชิ้นมีค่าเท่ากับ1เกรนเหมือนกันดังนั้นฟูสุลูนิตก็ตกสะสมตัวใช่ปะเมื่อฟูสุลูนิตตกสะสมตัวเสร็จปุ๊บเป็นไงมันก็จะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับมันเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกระบวนการก็คือกระบวนการของการตกตะกอนทางเคมีของแคลไซต์แคลไซต์ก็จะตกตะกอนทางเคมีเป็นแคลไซต์ใช่ป่ะเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดในที่นี้ก็คือไม่ใช่เป็นลูกผลึกเลยใช้คำว่าเม็ดไปถูกลูกผลึกลูกผลึกของมันต้องเป็นลูกขนมเปียกปูนใช่ป่ะแต่แค่มันเล็กมากเฉยๆตกสะสมตัวตกสะสมตัวรอบๆหรือไม่รอบก็ตะเต็มไปหมดเลยตรงที่มันมีช่องว่างใช่ไหมตัวสะสมตัวตัวสะสมตัวจากรูปตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้ก็สะสมเต็มจนหมดแล้วนะตอนนี้ไม่ว่าแล้วกันนี่สิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือภายในโครงสร้างแข็งของสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าใครตัวที่ฟูสุลินิตตัวนี้เนี่ยเราจะพบไหมว่าแคลไซต์ไม่ได้ตกสะสมตัวเข้าไปข้างในช่องว่างตรงนี้เปลี่ยนสีในช่องว่างตรงนี้ใช่ป่ะฟูสุลูนิตในโครงสร้างแข็งที่เป็นช่องว่างที่อยู่ข้างในตัวนี้โครงสร้างตัวนี้สีที่ไฮไลท์สีชมพูตัวนี้เนี่ยตัวนี้ไม่ได้มีแคลไซต์ตกสะสมตัวเข้าไปข้างในใช่ป่ะนั้นมันก็ยังด้วยความที่ฟูสุลูนิตตัวนี้มีช่องว่างอยู่ตรงสีชมพูที่ไฮไลท์ตรงนี้มีช่องว่างอยู่ข้างในนั้นช่องว่างพวกนี้ไม่มีแคลไซต์ตกสะสมตัวเข้าไปข้างในหรือไม่มีเมทริกตกสะสมตัวเข้าไปข้างในมันก็ยังคงสภาพลักษณะของการเป็นช่องว่างใช่ไหมดังนั้นไอ้ช่องว่างที่อยู่ภายในสิ่งมีชีวิตพวกนี้นี่แหละแบบนี้แหละเนี่ยตรงเนี้ยตัวทีตรงนี้แหละเนี่ยสีชมพูชมพูตัวเนี้ยที่มันมีหลายจุดตัวเนี้ยตรงนี้แหละคือ intra particle พอใช่ปะนั้นนี่คือลักษณะที่1ที่เราสามารถเห็นได้และนี่คือลักษณะที่2ที่เราสามารถเห็นได้เห็นไหมนะทั้งสองกระบวนการเกิดจากกระบวนการที่เรียกว่าเป็น sedimentation ใช่ป่ะเป็น primary pore ใช่ป่ะทีนี้เรามาดูตัวที่เหลือตัวเหลือมีอะไรบ้างตัวเหลือมี intercrystalline pore เดี๋ยวเราไปดูคำว่า inter ก็คือระหว่าง crystalline ก็คือลูกผลึกใช่ป่ะก็คือเกิดระหว่างลูกผลึกเดี๋ยวเราไปดูกัน2ก็คือเป็นFurnacial pore Furnacial pore เนี่ยมักจะเกิดจากการหดตัวใช่ปะ ที่เกิดขึ้นไปในพวกโคลนพวกแลกเคลมหน้ารอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็รวมถึงก็คืออาจจะเป็นลักษณะของมีพวกสาหร่ายอะไรก็แล้วแต่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็เลยทำให้เกิดลักษณะของช่องว่างที่เราเรียกว่าเป็น Furnacial pore ขึ้นมาเป็นคล้ายๆกับรอยยิ้มคล้ายๆกับลักษณะของตานกอะไรก็แล้วแต่เราค่อยว่ากันทีนะทั้งสองกระบวนการนี้เราเรียกว่าเป็นกระบวนการของการซีเมนเทชันมีซีเมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องสามคือกระบวนการของการกระบวนการที่สาม ก็คือโมดิพอสี่ก็คือวัคชีวัคชีก็คือรูโพรงใช่ไหมมันคือการละลายไปแล้วทำให้เกิดโพรงจะไม่เกิดรูซึ่งมักจะเกิดในหินที่สามารถละลายได้ก็คือพวกหินปูนแหละพูดง่ายๆนะแล้วก็พวกโมดิกก็คือสิ่งมีชีวิตพวกนี้มันมี CaCO3 เหมือนฟอสโฟนตรงนี้แหละมันตึงเอา CaCO3 เข้ามาสร้างเป็นโครงสร้างแข็งดังนั้นมันอาจจะมีการสลายตัวของโครงสร้างแข็งนี้ออกไปแล้วก็เกิดเป็นรูหรือเกิดเป็นช่องว่างตามรูปร่างของสิ่งมีชีวิตตัวนั้นเพราะฉะนั้นทั้ง2ตัวนี้ก็เลยถูกเรียกว่าเป็นโซลูชันเพราะมันมีการละลายตัวออกไปใช่มั้ยแล้วก็สุดท้ายคือแฟกเจอร์ก็คือรอยแตกทั่วไปที่เราสามารถเห็นได้ดังนั้นพวกนี้เกิดจากพวกเชสเซนิกต่างเป็นตัวทำให้เกิดรอยแตกเห็นไหมแล้วเรามาดูตัวนี้ดีกว่าสองตัวนี้ไม่พูดถึงแล้วกันเนาะขอพูดถึงนิดหน่อยแล้วกันนี่คือช่องว่างนี่คือช่องว่างนั้นตัวนี้เป็นอินเตอร์กานูล่าใช่ปะนี่คือเกรนนี่คือเกรนนี่คือเกรนนี่เกรนนี่ช่องว่างคือสีดำเกิดอยู่ระหว่างเกรนเป็นอินเตอร์กานูล่าพอหรืออินเตอร์พาร์ติเคิลพอสีดำนี่คือช่องว่างสีดำนี่คือช่องว่างสีดำนี่คือช่องว่าง
สีดํานี่คือช่องว่างสีดํานี่คือช่องว่างช่องว่างช่องว่างงั้นช่องว่างพวกนี้เกิดในสิ่งมีชีวิตหนึ่งตัวใช่ปะเกิดในสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งตัวนั้นช่องว่างพวกนี้พวกนี้นี้เรียกว่าเป็นอินทราพาร์ติเคิลพอใช่ปะแต่ถ้าเราสังเกตตัวนี้นะสังเกตตรงนี้ดีกว่าตัวนี้ตรงนี้ตัวนี้เป็นอะไรดีนี่คือหนึ่งเกรนถูกต้องไหมนี่คืออีกหนึ่งเกรนที่เราคุยกันเมื่อกี้ดังนั้นสีชมสีส้มตัวนี้อยู่ระหว่างเกรนที่หนึ่งกับเกรนที่สองนั้นอยู่ระหว่างเกรนก็เลยกลายเป็น interparticle pore ใช่ป่ะนี่วิธีการนั้นรูปนี้มีทั้งสองชนิดอยู่ด้วยกันใช่ป่ะสองชนิดโอเคอันนี้ง่ายนี่เรามาดูตัวที่สามตัวที่สามเขาให้ข้อมูลว่า A คือเป็น intercrystalline pore ใช่ป่ะ inter คือระหว่าง crystalline ก็คือรูปผลึกนั้นถ้าเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมักจะเกิดในอยู่ในหินปูนหรือหินโดโลมายซ์ส่วนใหญ่ถูกต้องไหมนั่นแสดงว่ารูปผลึกของหินปูนมักจะเป็นรูปเหลวสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ป่ะงั้นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมันมีทางหรอกที่จะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมาวางต่อกันแบบเนี้ยใช่ป่ะเห็นแบบสวยๆแบบนี้คงเป็นไปได้ดังนั้นมันคงวางแบบไม่มีซิสเต็มนั้นคำว่าวางแบบไม่มีซิสเต็มคือรูปผลึกนึงอาจจะวางตัวแบบนี้อีกรูปผลึกนึงอาจจะวางตัวแบบนี้ใช่ป่ะรูปผลึกนึงอาจจะเล็กกว่าวางตัวอยู่แบบนี้ใช่ป่ะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นว่านี่คือหนึ่งรูปผลึกใช่ป่ะเราเห็นว่านี่คือหนึ่งรูปผลึกเราเห็นว่านี่คือหนึ่งรูปผลึกหรือเราอาจจะเห็นอีกอันนึงก็ได้แบบนี้ใช่ป่ะวางตัวอยู่แบบนี้อีกหนึ่งรูปผลึกใช่ป่ะนั้นเราเห็นรูปผลึกต้อง4รูปผลึกนั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะสังเกตได้ก็คือตรงนี้ใช่ป่ะนี่คือช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างรูปผลึกของแคลไซต์ใช่ไหมดังนั้นนี่คือช่องว่างนั้นตรงนี้ช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างอะไรระหว่างรูปผลึกของแคลไซต์นี่ก็คือผลึกที่1ผลึกที่2ผลึกที่3ผลึกที่4นั้นตรงนี้คือช่องว่างดังนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นอะไรเอ่ยอินเตอร์คริสตัลไลน์พอใช่ไหมหรืออันนี้ง่ายมากเลยนะหรือตัวที่2เป็นเฟอร์เนสโตรก็ได้เป็นเฟอร์เนสโตรพอร์ตเฟอร์เนสพอร์ตเนี่ยมันก็คือการสะสมตัวของหินปูนทั่วไปนี่แหละแล้วก็ได้การเรียงตัวเป็นชั้นถ้าเราสังเกตดูเนี่ยมันจะเห็นเม็ดเรียงตัวเป็นชั้นเลยใช่ป่ะนี่คือเม็ดเกรนเรียงตัวเป็นชั้นเม็ดเกรนเรียงตัวเป็นชั้นทีนี้มันมีกระบวนการพิเศษก็คือด้วยพวกนี้อาจจะมีเคลใช่ป่ะหรือมีหมัดผสมอยู่ด้วยดังนั้นเคลหมัดเนี่ยมันสามารถที่จะบวมน้ําและในกระบวนการหลังจากที่มันสะสมตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ําอาจจะหายไปจากระบบใช่ป่ะเมื่อน้ําหายไปจากระบบมันก็อาจจะเป็นไงสูญเสียน้ําออกไปเมื่อมีการสูญเสียน้ําออกไปมันก็เลยเกิดการหดตัวใช่ป่ะเคลพวกนี้สามารถที่หดตัวได้นั้นเมื่อมันหดตัวเสร็จปุ๊บมันก็เลยทําให้เกิดเป็นช่องว่างเกิดขึ้นจะว่าพวกนี้มั้ยเสียมาพวกนี้นี่คือช่องว่างที่เกิดขึ้นช่องว่างพวกนี้เกิดจากการหดตัวใช่ป่ะเกิดจากการหดตัวจากพวกหมัดพวกเคลที่สะสมตัวอยู่ข้างในใช่ป่ะดังนั้นการหดตัวของมันจะหดตัวอะไลน์กับเบดดิ้งใช่ป่ะขนานกับชั้นหินไปเรื่อยๆดังนั้นมันก็เลยได้ลักษณะของอะไรดีของรูปร่างของช่องว่างพวกนี้มีลักษณะคล้ายๆกับอะไรดีตานกบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นเบิร์ดไอพออะไรเนี่ยแล้วแต่ใช่ปะนี่คือกรณีที่สองที่เรียกว่าเป็นเฟอร์เนสเตอร์หรือลืมบอกไปมันอาจจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะมีสาหร่ายเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นในบางชั้นหรือในบางหินมันอาจจะมีพวกสาหร่ายซึ่งสาหร่ายพวกนี้ไงคือมันก็คือพวกที่เป็นแผ่นใช่ปะเป็นแผ่นนั้นมันแผ่นเหมือนใบไม้เหมือนใบไม้แหละยาวๆเนาะเป็นยาวๆทีนี้มันอาจจะเป็นยาวๆแบบนี้ใช่ปะวางซ้อนๆกันไปวางซ้อนๆวางซ้อนๆวางซ้อนๆซ้อนๆกันไปนั้นเมื่อพวกนี้สะสมตัวและพอกตัวกันไปเรื่อยๆตัวนี้อาจจะมีการหดตัว
นะเมื่อมีการหดตัวก็เลยอาจจะทำให้เกิดเป็นรูเล็กๆอยู่ระหว่างลูกผลึกใช่ไหมแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็เรียกว่าเป็นเฟเนสทรอลเหมือนกันเกิดจากกระบวนการของการหดตัวได้เหมือนกันใช่ไหมนี้เกิดจากกระบวนการซีเมนเทชันนี้รูปแบบที่2นะต่อไปตัวที่3ก็คือตัวของโมดิกโมดิกคืออะไรดีโมดิกจริงๆอยากจะก๊อปรูปนั้นมาให้พวกเราจริงๆโมดิกแบบนี้ก็ได้สมมติว่าตัวนี้เป็นหินเนาะเป็นหินนะแล้วก็ให้ว่าตัวนี้เป็นเอาเลยเอาแบบเดียวกันเลยเมื่อกี้เลยเป็นฟูสุเรนิตแล้วกันนะฟูสุเรนิตหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมมีโครงสร้างแข็งเดี๋ยวเราพวกเราจะรู้จักอีกทีหนึ่งแหละดังนั้นอีกที่ขีดเนี่ยแล้วก็เห็นเนี่ยที่เป็นสีเขียวทั้งหมดเนี่ยนะนี่คือโครงสร้างแข็งนะที่เกิดจากการดึงเอา CaCl3 ใช่ปะจากน้ำทะเลมาสร้างเป็นโครงสร้างแข็งนะแล้วก็บังเอิญมันอาจจะสิ้นอายุขัยนะแล้วก็ตกจมแล้วก็มาสะสมตัวอยู่ในหินปูนตัวนี้ทีนี้การที่จะเกิดเป็นโมดิกได้เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอีกนิดนึงเพราะว่าใช้คำว่าเพราะว่าดีกว่าเพราะว่ามันจะมีกระบวนการที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คืออาจจะเนื่องด้วยหินปูนพวกนี้อาจจะมีพวกแคลไซต์ตัวผสมตัวพร้อมกับพวกหมัดด้วยใช่ไหมอาจจะพิพวกหมัดไม่เล็กๆตัวผสมตัวด้วยใช่ไหมเอาหมัดก่อนแล้วกันเนาะหมัดตัวผสมตัวใช่ไหมดังนั้นหมัดที่ตัวผสมตัวพวกนี้มันพิเศษนิดนึงมันฟอสซิลพวกนี้อาจจะมีรอยแตกนั้นเมื่อมีรอยแตกแต่ปุ๊บหมัดหรือโคลนพวกนี้สามารถที่จะตกสะสมตัวเข้าไปข้างในแล้วก็ฟิลอยู่ข้างในช่องว่างของสิ่งมีชีวิตพวกนี้ได้ด้วยเห็นไหมอันนี้พิเศษนิดหนึ่งดังนั้นมีหมัดตกสะสมตัวแต่ว่าก็ไม่ใช่มีแค่หมัดอย่างเดียวหรอกก็มีพวกแคลไซต์ด้วยใช่ปะแคลไซต์ตกสะสมตัวรวมๆกันไปจริงๆแคลไซต์ก็ต้องเยอะแหละมีต้อง80-90%นั่นแหละใช่ปะแต่ก็มีหมัดปนๆกันไปด้วยนะก็เพียงประมาณนี้แล้วกันทีนี้หลังจากนั้นใช้คำว่าหลังจากนั้นแล้วกันเนาะหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะมีกระบวนการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่รู้แหละที่มันเปลี่ยนคอนดิชันไปหรือเปลี่ยนสภาพไปหรืออะไรก็แล้วแต่ส่งผลให้เห็นสีเขียวตัวนี้ไหมสีเขียวตัวนี้นะที่เราบอกว่ามันตรึงฟูสุนินตรึง CaCO3 มาจากน้ำทะเลเนี่ยมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนสภาพหรือคอนดิชันของน้ำทะเลอะไรไม่รู้แหละทำให้ CaCO3 ที่ฟูสุนิตเนี่ยเอามาสร้างเป็นโครงสร้างแข็งในช่วงแรกเนี่ยเกิดการละลายตัวเกิดการละลายตัวดังนั้นสีเขียวนี่ก็จะละลายตัวออกไปเมื่อสีเขียวมันละลายตัวออกไปเสร็จปุ๊บเป็นไงมันก็เลยกลายเป็นว่าสีเขียวตรงนี้ที่เคยเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างแข็งของพวกฟูสุลินิตเนี่ยก็จะกลายเป็นช่องว่างใช่ปะมันก็กลายเป็นช่องว่างช่องว่างในที่นี้ก็คือทำหน้าที่เหมือนเป็นแม่พิมพ์ใช่ปะเหมือนเป็นแม่พิมพ์นั้นไอ้ตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นช่องว่างตรงสีเขียวๆพวกนี้กลายเป็นช่องว่างกลายเป็นช่องว่างแล้วก็เป็นไงกลายเป็นช่องว่างแต่เป็นไงเมื่อมันเป็นช่องว่างแต่ภายในช่องว่างเดิมใช่ปะมันมีการสะสมตัวของแคลไซต์และพวกเคลย์สโตนไปเรียบร้อยแล้วใช่ปะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันทำให้เกิดช่องว่างตามเส้นสีแดงตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นช่องว่างชนิดพิเศษที่เราเรียกว่าเป็นอะไรดิเป็นอะไรดิโมดิกพอใช่ไหมนี่ก็คืออีกหนึ่งชนิดที่เราเห็นกันเราได้3ชนิดละอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นพวกวักจี้วักจี้ก็คือโพรงคำว่าวักจี้เนี่ยเพื่อหลบวักจี้เท่ากับโพรงจริงๆแล้วก็คือพอพูดง่ายๆนะวักจี้คือพอพูดง่ายก็คือหินพวกนี้มันมีแคลไซต์อยู่ข้างในแคลไซต์เป็นองค์ประกอบดังนั้นเมื่อมีแคลไซต์เป็นองค์ประกอบใช่ปะ
มันก็สามารถที่จะเกิดกระบวนการละลายได้นั้นเมื่อมันละลายเป็นไงมันก็จะละลายเป็นวงกลมละลายเป็นวงกลมละลายเป็นวงกลมนั้นเราเห็นรูว่ามันเกิดถ้ามันเกิดจากการละลายแล้วเป็นวงกลมวงกลมวงกลมเรารู้เลยว่าพวกนี้เป็นวัคจี้ใช่ปะเป็นวัคจี้พอใช่ปะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเป็นแฟกเจอร์พอแฟกเจอร์พอก็คือมีเทคโตนิกเข้ามากระทําใช่ปะมีเทคโตนิกเข้ามากระทําทําให้หินแตกใช่ปะอาจจะแตกเป็นซิสเตมติกก็เรียกว่าจอยใช่ปะอาจจะแตกว่าไม่เป็นซิสเตมติกแตกไม่เป็นระเบียบก็เรียกว่าเป็นแฟกเจอร์แล้วแฟกเตอร์พวกนี้เป็นไงจะยาวจะยาวจะยาวแล้วก็เป็นไงต่อเนื่องกันดังนั้นการที่มันต่อเนื่องกันมันก็คือเป็น open pore ดังนั้นพวกนี้มักจะได้ค่าเพิ่มเป็นไงค่อนข้างสูงมากใช่ป่ะนี่คือข้อมูลนั้นถ้าเราลองมาสังเกตดูวัคจี้พอเนี่ยเกิดจากการละลายกลมๆเป็นจุดๆเป็น isolated พอเป็น close พอนั้น permeability ค่อนข้างที่จะต่ำสองตัวของintercrystalline pore เป็นไงมีการละลายไม่ใช่ตัวดีมีช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการจัดเรียงตัวของลูกผึ่งที่ไม่เป็นระเบียบงั้นเราก็จะพบว่าไอ้ช่องว่างก็ถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์มากใช่ปะแต่ก็เชื่อมต่อกันในหลายๆลูกผึ่งใช่ปะงั้นพวกนี้ก็พูดง่ายๆคือถึงแม้ว่าจะไม่ดีเท่ากับ fracture pore แต่ว่าก็ยังถือยอมรับได้นะสำหรับ intercrystalline pore ใช่ปะหรือในกรณีของซากของสิ่งมีชีวิตที่เกิดเป็นโมดิกพอร์ใช่ไหมโมดิกพอร์พวกนี้ก็คือถ้าสิ่งมีชีวิตมันเยอะมากเนี่ยอย่างตัวที่หนึ่งพวกนี้ตัวที่สองตัวที่สามเป็นไงวางตัวทับๆกันช่องว่างพวกนี้ก็อาจจะมีการเชื่อมต่อกันแล้วเราต้องกลับไปดูก่อนว่ามันเชื่อมต่อกันไหมถ้ามันเชื่อมต่อกันมันก็จะกลายเป็นโอเพนพอร์ดังนั้นเมื่อมันเป็นโอเพนพอร์มันก็สามารถที่จะเกิดการโฟลว์ฟลูอิดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ดังนั้นเปอร์เมียบิลิตี้ก็อาจจะสูงก็ได้ฉะนั้นอยากให้พวกเราลองกลับไปพิจารณาดูว่าช่องว่างแต่ละชนิดที่เราคุยกันใช่ปะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อินเตอร์กรานูล่าพออินทราการูล่าพอมาอินเตอร์คริสตัลไลน์พอฟอร์เนสเฟลมอดิกพอวัคซีพอหรือแฟกเจอร์พอตัวไหนที่จะมีโอกาสที่ได้โปรเซตี้มากที่สุดหรือตัวไหนมีโอกาสที่ได้โปรเซตี้น้อยที่สุดหรือลักษณะของช่องว่างแบบไหนที่จะเอื้อให้ได้ค่าของเปอร์มีอะบิลิตี้สูงกว่าหรือต่ำกว่าและต่างและการที่มันต่ำกว่าหรือสูงกว่าเนี่ยเป็นเพราะเหตุผลอะไรใช่ไหมถ้าพวกเราสามารถที่จะดิสคัทได้หรือสามารถอธิบายได้ว่าพวกเราเข้าใจงั้นพวกเราลองกลับไปทำดูเผื่อเจอในข้อสอบใช่ไหมอาจจะต้องให้พวกเราลองพิจารณาดูถ้าพวกเราทำได้ก็ถือว่าผ่านวัตถุประสงค์เบื้องต้นละทีนี้มาดูหัวข้อสุดท้ายดีกว่าหัวข้อสุดท้ายที่เราจะต้องพูดถึงกันในวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ใช่ไหมเราใช้คำว่าความสัมพันธ์ระหว่าง porosity permeability แล้วก็ texture งั้นตั้งแต่ตอนช่วงต้นแล้วเราคุยกันว่าเราจะศึกษาเกี่ยวกับค่าของ porosity กับ permeability ที่สอดคล้องกันกับค่าของ texture ใช่ไหมดังนั้น texture ที่เราพูดถึงก็คือมีทั้ง grain size ใช่ไหมมี sorting มี packing มีอะไรนะมี packing มี compact มี packing มี compression อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมหลากหลายมิติมากนะจากคุณสมบัติของ texture พวกนั้นนะพวกเราสามารถที่จะวิจารณ์หรือหาเหตุผลสนับสนุนได้ไหมว่าจากลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันเอื้อให้เกิดค่า porosity สูงหรือค่า porosity ต่ำหรือเอื้อให้เกิดค่า permeability สูงหรือค่าของ permeability ที่ต่ำอย่างไรใช่ไหมงั้นเรามาดูก่อนงั้นถ้าเราสังเกตในหัวข้อนี้มันจะมีการพูดถึงเท็กเจอร์ในบริบทของ grain size ใช่ป่ะขนาดเม็ดตะกอนเล็กใหญ่ sorting ดี sorting ไม่ดีอันง่ายๆเลยละกันสามก็คือ grain shape ป่ะก็มีอาจจะเป็นพวก roundness มี grain shape มี roundness มี sphericity อะไรก็แต่เอามาพิจารณาร่วมกันใช่ป่ะสี่ก็คือดูการจัดเรียงตัวของเม็ดตะกอนว่ามีการแพ็คกิ้งเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการวางตัวของเม็ดตะกอนเป็นแบบไหนใช่ปะพวกนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติกันทั้งหมดเลยดูตัวแรกก่อนเมื่อเราพิจารณาเรื่องเกรนไซส์กับซอสติงกับซอสติงสักทีถ้าเราดูเรื่องของเกรนไซส์
เห็นช่องเห็นเส้นนี้ไหมเส้นนี้คือเป็นไฟแสนเส้นนี้คือไฟแสนใช่ไหมเส้นนี้คือมีเดียมแสนแล้วเส้นนี้คือคอสแสนสิ่งที่เราพบคืออะไรเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นไฟแสนแบบวิลี่ไฟแสนไฟแสนมีเดียมแสนหรือคอสแสนเป็นไงค่าโพซิตี้เป็นไงถ้าเราสังเกตดูค่าโพซิตี้ไม่ต่างกันเลยถูกต้องไหมอยู่ในช่วงประมาณสัก20กว่าไม่ว่าจะเมตากรเล็กหรือเมตากรใหญ่ก็ตามนะสิ่งที่เราพบก็คือค่าโพซิตี้ไม่ต่างกันมากคืออยู่ในช่วงประมาณสัก20กว่าจนถึง30กว่า40แค่นั้นเองเหมือนกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะกรเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่นั้นขนาดของเมตากรอาจจะไม่ส่งผลต่อค่าของโพซิตี้มากนะใช่ไหมได้ค่าที่ใกล้เคียงกันหรือถ้าจะมากกว่ากันอันเนื่องมาจากเมตากรใหญ่กว่าเนี่ยก็เล็กน้อยใช่ปะงั้นถ้าเราลองดูคอสแสนนะคอสแสนก็จะอาจจะใหญ่กว่ามีเดียมแสนใช่ปะแต่ว่าก็ใหญ่กว่าเล็กน้อยไม่ได้มีนัยยะสําคัญมากแต่ว่าถ้าเราพิจารณาก็คือใหญ่กว่าก็อาจจะได้ช่องว่างที่เมตากรที่ใหญ่กว่าก็จะส่งผลให้ได้ช่องว่างที่ใหญ่กว่าด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็อย่าลืมว่าช่องว่างที่ใหญ่กว่าก็อาจจะมีเมทริกเข้าไปฟิลไอ้เมทริกที่เข้าไปฟิลก็จะทําให้ช่องว่างที่ควรจะมีสูงเนี่ยก็จะมีลดก็จะมีค่าที่ลดลงไปแล้วก็จนทําให้มีขนาดที่ไม่แตกต่างกันมากเมื่อพิจารณาตั้งแต่ไฟแสนไปถึงมีเดียมแสนแล้วก็ไปถึงคอสแสนบะงั้นในกรณีที่หนึ่งขนาดของเมตากรไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ส่งผลต่อค่าของโพซิตี้เขียนง่ายๆก็ได้เป็นเกรนไซส์ใช่ปะเขียนว่าไม่ส่งผลดีกว่านะใช้คำว่าไม่ส่งผลหรือส่งผลน้อยมากต่อค่าของโพซิตี้ใช่ปะนี่คือกรณีที่หนึ่งนี่ถ้าเราลองมาพิจารณาตัวที่สองล่ะขนาดของเมตากรใช่ปะที่ใหญ่ขึ้นตั้งแต่ very fine sand fine sand medium sand ไปถึง coarse sand ใช่ปะตรงนี้มาถึงตรงนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือค่า permeability เป็นไงค่า permeability เป็นไงค่า permeability มีค่ามากขึ้นนั้นขนาดของ grain size ส่งผลอย่างชัดเจนต่อค่าของ perm ใช่ปะซึ่งจะมีค่าที่สูงขึ้นเมื่อเมตากรมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นใช่ปะนี่คือข้อมูลนั้นเกรนไซส์นี่อาจจะส่งผลต่อค่าของโพซิตี้ในกรณีที่ทําให้ค่าโพซิตี้มีค่าสูงขึ้นแต่ว่าสูงขึ้นไม่ต่างกันมากนะระหว่างเมตากรเล็กกับใหญ่ใช่ปะแต่จะส่งผลมากขึ้นก็คือในเรื่องของค่าในส่วนของค่าของ permeability ก็คือจะมีค่าสูงขึ้นใช่ปะเมื่อมีเกรนไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนี่คือตัวที่หนึ่งดูซอร์ติ้งหน่อยเมื่อเราศึกษาเรื่องซอร์ติ้งก็คือเส้นไหนดีอันนี้ขออนุญาตลบดีกว่าพวกเราจะงงเมื่อเราศึกษาเรื่องซอร์ติ้งเราเห็นซอร์ติ้งตรงนี้ไหมเห็นซอร์ติ้งใช่ปะซอร์ติ้งก็คือตรงนี้เห็นเส้นเหลืองตรงนี้ไหมนี่ซอร์ติ้งดังนั้นซอร์ติ้งตรงนี้ก็คือแบ่งอะไรเอ่ยเวรี่พัวร์พัวร์ใช่ปะแฟร์เวลเวรี่เวลออกจากกันนั้นเหมือนเดิมเลยมันก็จะกลายเป็นโทเป็นไฟแซนไปตัวที่วิลไฟแซนไฟแซนมีเดียมแซนแล้วก็คอสแซนนั้นสิ่งที่เราพบก็คือค่าของซอร์ติ้งเหมือนเดิมเลยนะซอร์ติ้งเป็นไงซอร์ติ้งก็คล้ายๆเดิมไม่ค่อยส่งผลต่อค่าของโพรซิตี้มากนะใช่ปะคือพูดง่ายก็คือมันทำให้ซอร์ติ้งดีเนี่ยมันทำให้ค่าของโพรซิตี้เพิ่มนั่นแหละแต่ว่าก็เพิ่มได้ค่อนข้างน้อยค่อนข้างน้อยนะเขียนว่า sorting อันนี้เขาเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวเราจะหาว่ามันไม่เกี่ยวข้องจริงๆมันส่งผลแต่ส่งผลในทิศทางที่ค่อนข้างน้อยแล้วกันเนาะค่อนข้างน้อยประมาณแล้วกัน sorting ก็ส่งผลต่อค่าของ positivity ค่อนข้างน้อยแต่ในขณะถ้าเราลองสังเกตค่าของอะไรดีของอะไรดีเพิ่มใช่ไหมถ้าเราสังเกตเพิ่มเป็นไงตัวนี้ very poor poor fair well well เราจะพบเลยถ้าในขนาดของเมตากรใช้เดียวกันก็คือ cost เนี่ยเราจะพบเป็นไง
ค่อยๆเพิ่มขึ้นใช่ไหมนั้นพูดง่ายๆเลยเกรนไซส์กับซอร์ติ้งจะส่งผลต่อค่าของ porosity นิดหน่อยคำว่านิดหน่อยในที่นี้ก็คือเมตาคอนใหญ่ก็จะส่งผลให้ค่า porosity ที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละใช่ปะแต่จะเอฟเฟกต์มากหรือส่งผลมากๆก็คือเรื่องของค่าเพิ่มเพราะตะกอนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือการซอร์ติ้งดีขึ้นมีขนาดเมตาคอนเท่าๆกันจะทำให้ได้ค่าของ porosity โทษทีเพิ่มมี ability ที่สูงขึ้นใช่ปะนั้นนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างเกรนไซส์กับซอร์ติ้งอันนี้เรามาดูอีกตัวนึงทีนี้ถ้าเราลองมาสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบของการตรวจสะสมตัวไม่รู้ทุกคนจะจำได้หรือไม่ว่าในกรณีที่มีการสะสมตัวในทะเลใช่ปะที่มี sediment supply มากมี sediment supply น้อยมีการเคลื่อนที่เข้ามาเกิดกระบวนการสะสมตัวที่เรียกว่าเป็นการ truncationหรือ regression ก็ตามเนี่ยมันก็จะรูปแบบของการสะสมตัวใช่ปะรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจจะเป็น finding upward sequence หรือ crossing upward sequence ก็ได้แล้วแต่ใช่ปะดังนั้นถ้าเรารู้รูปแบบการสะสมตัวของมันเราก็สามารถที่จะ forecast ได้ใช่ปะหรือในกรณีที่เดี๋ยวเราจะในหัวข้อถัดไปเนี่ยมันจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับรูปแบบของการสะสมตัวเนี่ยเราก็จะพบเลยว่าถ้ามันเป็นการสะสมตัวอยู่ภายในทางน้ำใช้คำว่าในทางน้ำแล้วกันนะในทางน้ำในร่องน้ำอะไรก็แล้วแต่เมตากรที่มีขนาดใหญ่จะอยู่ข้างล่างใช่ไหมและเมตากรที่มีขนาดเล็กลงใช่ไหมก็จะสะสมตัวอยู่ข้างบนแบบนี้เรียกว่าเป็น finding upward sequence ใช่ไหมหรือเรียกว่าเป็น gradient bending ก็ได้แล้วแต่ใช่ไหมงั้นแบบนี้เนี่ยเราจะว่าเมตากรขนาดใหญ่ข้างล่างเม็ดเล็กอยู่ข้างบนใช่ไหมงั้นจากรูปแบบการตกสะสมตัวของมันในกรณีที่สะสมตัวอยู่ในทางน้ำใช่ปะเราจะว่าเม็ดใหญ่มักจะอยู่ข้างล่างเม็ดใหญ่มักจะอยู่ข้างล่างใช่ปะเม็ดใหญ่ข้างล่างเม็ดเล็กอยู่ข้างบนว่าแบบนี้นั่นนี่คือเม็ดใหญ่ข้างล่างเม็ดเล็กอยู่ข้างบนใช่ปะเพราะนี่คือเกรนไซส์นะเกรนไซส์ในที่นี้คือเป็นค่าตั้งแต่หนึ่งส่วนสิบหก1ส่วน256 1ส่วน16ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขนาดกราเวลขนาดอะไรก็แล้วแต่ก็ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมนั้นมันก็จะรู้เลยว่าตัวนี้มีขนาดของเมตากรเล็กๆมีขนาดของเมตากรใหญ่แต่ตัวนี้ยังตกสะสมตัวอยู่ในทางน้ำนี่ก็เลยได้เมตากรที่มีขนาดใหญ่แล้วข้างบนเป็นขนาดเล็กๆใช่ป่ะนี่ก็เลยมีขนาดใหญ่นี่เมตากรขนาดเล็กๆใช่ป่ะงั้นจากข้อเมื่อกี้เราก็สามารถที่จะรู้ว่าเมตากรที่มีขนาดใหญ่เป็นไงเมตากรที่มีขนาดใหญ่ส่งผลให้ค่า permeability มีค่าสูงฉะนั้นถ้าตัวนี้มีขนาดเมตากรขนาดใหญ่แสดงว่า permeability ตัวนี้ก็ต้องสูงเพราะตัวนี้ค่า permeability ตัวนี้มีค่าเท่ากับ0ก็คือน้อยตัวนี้มีค่ามากกว่าฉะนั้นเม็ดใหญ่เลยได้ค่าเพิ่มสูงข้างบนเป็นเม็ดเล็กตัวนี้เป็นเม็ดเล็กนี่เป็นเม็ดเล็กถูกไหมก็เลยได้ค่าเพิ่มที่ต่ำตัวนี้เป็นเม็ดใหญ่ใช่ป่ะตัวนี้เป็นเม็ดใหญ่ข้างล่างเป็นเม็ดใหญ่ใช่ป่ะแล้วก็ข้างบนเป็นเม็ดเล็กใช่ป่ะข้างล่างเป็นเม็ดใหญ่ข้างบนเป็นเม็ดเล็กมันก็เลยส่งผลให้ได้รูปแบบของ permeability เป็นไงมีค่ามากน้อยมากน้อยสลับกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับค่า permeability รู้แล้วว่ามันสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับค่าของเกรนไซส์นั้นขนาดของเกรนไซส์ที่ใหญ่ทำให้ค่า permeability มีค่าสูงใช่ไหมอันนี้เราก็สามารถที่จะ forecast ได้จากรูปแบบของการตรวจสะสมตัวแต่ว่าเราคงจะระบุเป็นตัวเลขได้ค่อนข้างที่จะยากหน่อยแต่รู้แค่ว่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าใช่ป่ะหรือในกรณีที่2เนี่ยก็เลยอันนี้เป็นกรณีที่เหมือนกันนะนี่ตัวนี้เป็นกรณีที่2แล้วกันในกรณีที่2ในที่นี้ก็คือเป็นการตกสะสมตัวในทะเลนี่การตกสะสมตัวในทะเลเนี่ยในบริเวณที่เราเรียกว่าเป็นแบริเออร์บาร์เนี่ยเดี๋ยวเราไปรู้จักกันนะแบริเออร์บาร์คือสันทรายที่อยู่ในทะเลนะมันจะรูปแบบพิเศษก็คือเป็นคอร์สเซนิ่งอัพคำว่าคอร์สเซนิ่งอัพก็คือข้างล่างเม็ดเล็กและข้างล่างเป็นเม็ดเล็กข้างบนเป็นสายที่เม็ดโตกว่าแล้วก็เป็นพวกไฟแซนเป็นพวกมีเดียมแซนมันเนี่ยเป็นบนอยู่งั้นพวกนี้จากล่างขึ้นบนกลายเป็น
Costing up ซึ่งแตกต่างจากทางน้ำนะทางน้ำเป็น Finding up ใช่ป่ะงั้นจากรูปแบบแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราศึกษารูปแบบการตัดสองตัวบริเวณที่เราเรียกว่าเป็น Barrier Bar ใช่ป่ะเป็นหรือเป็น Barrier Island เนี่ยเราจะพบว่าข้างล่างเนี่ยเม็ดเล็กใช่ป่ะข้างล่างเม็ดเล็กในขณะที่ข้างบนเม็ดเป็นไงโตกว่าข้างล่างเม็ดเล็กข้างบนจะเม็ดโตกว่าข้างล่างเม็ดเล็กข้างบนจะเม็ดโตกว่าแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมนั้นจากข้อมูลตรงนี้เราก็สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเฮ้ย sorting เป็นไงเป็นไงนี่เม็ดโตใช่ป่ะนี่เม็ดโตเม็ดโตตัวนี้เม็ดโตตัวนี้เม็ดเล็กกว่าใช่ป่ะนี่เม็ดเม็ดเล็กแล้วก็ตรงนี้ก็เม็ดโตกว่าใช่ป่ะงั้นเราก็รู้แล้วว่าเกรนไซส์เนี่ยมันสัมพันธ์กับค่าของ permeability เห็นไหมแล้วก็รวมถึงก็คือค่า sorting ด้วยว่าการเกิดในบริเวณที่เป็น barrier island เนี่ยมันมีน้ำทะเลซัดเข้าซัดออกซัดเข้าซัดออกดังนั้นเมทริกจะน้อยมากนั้นยิ่งทําให้มันค่อนข้างที่จะมีเมทริกน้อยดังนั้นมันค่อนข้างที่จะได้ค่าของ permeability ที่สูงมากดังนั้นในกรณีที่เมตากรเม็ดใหญ่ใช่ป่ะแคปรูมเดิมเมตากรเม็ดใหญ่ส่งผลให้ค่า permeability มีค่าสูงขึ้นเป็นไงเม็ดใหญ่permeability เป็นไงอันนี้เป็น0อันนี้ก็คือค่อยๆเพิ่มขึ้นก็คือมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นเมตากรใหญ่ก็เลยได้ค่าเพิ่มที่มาช่วงนี้เป็นไงเม็ดเล็กได้ค่าเพิ่มที่น้อยกว่าตัวนี้เม็ดใหญ่ได้ค่ามากใช่ไหมนั้นมันก็เลยเรียงเป็นข้อมูลที่เห็นไปได้ที่คล้ายๆกับเป็นรูปร่างแบบนี้ใช่ป่ะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยนั้นนี่ก็คือขนาดของเมตากรที่ช่วยในการพิจารณาค่าของ permeability ใช่ป่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของ grain shape กับ roundness หน่อย grain shape กับ roundness เหมือนเดิมเลย grain shape กับ roundness ก็เหมือนเดิมที่เรารู้จักกันก็คือ roundness ก็คือความเป็นทรงกลมใช่ป่ะgrain shape ก็คืออาจจะมีลักษณะเป็น bread shape มีลักษณะเป็นสเฟียร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ป่ะนั้นถ้ารูปร่างลักษณะของมันเป็นทรงกลมเรารู้อยู่แล้วมันจะมีการ compaction ดีใช่ป่ะเมื่อมันมีการมีการจัดเรียงตัวที่ดีนั้นเมื่อมีการจัดเรียงตัวที่ดีมันก็จะได้ช่องว่างที่ค่อนข้างเยอะใช่ป่ะเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันเป็นทรงรีใช่ป่ะทรงรีอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะส่งผลต่อช่องว่างที่เกิดขึ้นข้างในก็อาจจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปนั้น grain shape หรือ roundness เนี่ยยิ่ง roundness ดีใช่ป่ะ roundness ดีใช่ป่ะgrain shape ก็เป็นพวกสเฟียร์ใช่ป่ะมีความเป็นทรงกลมก็จะยิ่งดีแค่นั้นเองใช่ป่ะงั้นเหมือนกับที่เราพิจารณาในแลบเลย roundness มากยิ่งเป็นสับราวขึ้นไปจนถึงราวหรือมีสเฟียร์หรือสวิตมีสเฟียร์density ที่สูงก็จะส่งผลให้ค่า porosity สูงค่า permeability ที่สูงด้วยเหมือนกันทีนี้เมื่อเราพูดถึงในหัวข้อแล้วหัวข้อที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอีกหัวข้อหนึ่งที่เราจะพูดถึงซะไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ packing ของมันงั้น packing ตัวนี้ก็จะย้อนกลับไปที่ lock and fluid property เหมือนเดิมว่าถ้าในกรณีที่มันจับตัวรวมกันในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็น cubicก็คือเป็นรูปทรงลูกบาศก์นะมีการจับตึงตัวเป็นแบบรูปทรงลูกบาศก์คือแบบนี้ทรงลูกบาศก์เป็นแบบนี้ใช่ป่ะแบบนี้ตัวนี้ก็คือเม็ดตัวหนึ่งเม็ดตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเม็ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแบบนี้มันจะทำให้เกิดนี่เลย interparticle pore ใช้คำว่า interparticle แล้วนะพวกเราต้องเข้าใจแล้วนะนี่เป็นอินเตอร์พาร์ติเคิลพอร์คือตัวนี้เกรนนี่คือเกรนนี่คือเกรนนี่คือเกรนนั้นช่องว่างพวกนี้เกิดระหว่างเม็ดเกรนนะอินเตอร์พาร์ติเคิลพอร์ที่ได้ตัวนี้มีโอกาสมีค่าสูงถึง 48% ใช่ไหมนั้นถ้ามันจะเป็นแบบคิวบิกนั่นแสดงว่ามันก็จะย้อนกลับไปที่หัวข้อที่ผ่านมาก็คือพวกเกรนเชฟกับพวกเราเนี่ยนั้นถ้ามันมีความเป็นทรงกลมมากใช่ไหมมีความเป็นทรงกลมมากแล้วก็ยิ่งมุนไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้การจับตัวของเมตากรเนี่ย
สามารถที่จะจับตัวกันได้ค่อนข้างที่จะดีใช่ไหมและรวมถึงก็คือถ้ามีการแพ็กกิ้งอยู่ในรูปแบบที่มันเป็นคิวบิกหรือรูปทรงรูปบาศก์ด้วยเนี่ยก็จะมีค่าสูงถึง 48% อันนี้คือพอวอลลุ่มถูกต้องไหมหรือโอเคละเราคัดสรรไปได้หรอกว่ามันจะต้องจัดการอยู่ในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็นคิวบิกอย่างเดียวมันอาจจะตัวในรูปแบบที่2ว่าที่เราเรียกว่าเป็นแบบลอมโบฮิดอลใช่ป่ะเป็นรูปทรงแบบคล้ายๆขนมเปียกปูนแบบนี้ใช่ป่ะก็จะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะนี่ก็คือ1เมตร1เมตร1เมตรฝั่งนี้ก็1เมตรอันนี้ก็1เมตรตรงนี้ก็1เมตรใช่ป่ะนั้นนี่คือทรงลอมโบฮิดอลแล้วจับแบบไหนก็ตามถ้ามันจับแบบลอมโบฮิดอลลอมโบฮิดอลบอกว่าสามารถเกิดช่องว่างในการจับตัวในรูปแบบนี้นะได้สูงถึงเท่าไรดีโทษทีย27%ใช่ไหมดังนั้นยิ่งกลมยิ่งมนก็ยิ่งดีใช่ไหมมันก็สามารถที่จะทำให้รูปแบบของการจับลมตัวกันหรือการแพ็กกิ้งของมันเนี่ยเข้ารูปแบบที่เอื้อต่อการเกิดช่องว่างที่มากขึ้นไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาเรื่องของ sphericity กับพวก roundness เนี่ยมันจะต้องกลับไปพิจารณาเรื่องของ sorting ด้วยใช่ไหมดังนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของการ sorting sorting ดีต้องใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนที่นานใช่ไหมหนึ่งก็คือใช้ระยะทางนานใช้ระยะใช้ระยะเวลานานใช้ระยะทางไกลใช่ไหมดังนั้นมันก็เลยสามารถที่จะกรองหรือคัดขนาดกับเมตากรที่มีขนาดเท่ากันให้อยู่รวมกันได้แล้วก็เมตากรของเราก็จะมีการขัดสีทำให้มีความมนและความกลมมากขึ้นใช่ไหมก็ยิ่งส่งผลให้ค่าของsphericity กับตัวของ roundness มีค่าดีแล้วก็อาจจะส่งผลต่อรูปแบบของการตกการ packing ของมันที่มีค่าที่เหมาะสมที่จะเอื้อให้เกิดค่า power volume ที่สูงขึ้นไปด้วยหรือตัวสุดท้ายเราจะต้องพิจารณาอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ grain orientation นั้นคำว่า grain orientation เนี่ยถ้าเราสังเกตจากรูปที่ให้แล้วกันสีขาวๆตัวเนี้ยที่ให้พวกเราเนี่ยสีขาวตัวเนี้ยเนี่ยที่กำลังไฮไลท์อยู่เนี่ยนี่คือเม็ด grain ถูกไหมดังนั้นคำว่า grain orientation เนี่ยถ้าตั้งแต่ต้นคาบแล้วที่เราเคยอธิบายให้พวกเราฟังว่า grain orientation เนี่ยมักจะส่งผลต่อหินทรายค่อนข้างน้อยเพราะหินทรายมันค่อนข้างที่จะกลมแล้วก็มนใช่ปะนั้นการที่มันกลมแล้วก็มนเนี่ยมันก็เลยมักจะไม่ได้เกิดรูปแบบที่เรากำลังจะพูดถึงในหัวข้อนี้แต่รูปแบบในหัวข้อนี้มักจะเกี่ยวข้องกับหินที่มีขนาดที่แตกต่างกันโดยเฉพาะพวกหินขวดมนซะส่วนใหญ่เพราะอะไรเอ่ยเพราะหินขวดมนมันสามารถที่จะเรียงตัวแบบนี้ได้เรียงตัวแบบนี้นะโดยปกติแล้วเนี่ยหินกวดมนเนี่ยมันมักจะวางตัวยาวใช่ปะงั้นถ้ากระแสน้ำไหลแบบนี้เมตากรของมันอาจจะเป็นแผ่นนะใช้คำว่าเป็นแผ่นก็ได้เป็นพวกเบลดเชฟเนี่ยมันมักจะวางตัวยาวตามทิศทางการไหลของกระแสน้ำใช่อันนี้คือ direction ของมันนะไหลตามกระแสน้ำเมตากรของมันที่เป็น bed shape จะวางตัว align กับ flow direction ใช่ป่ะแบบนี้เรื่อยๆนั้นมันก็จะมีการวางตัวซ้อนกันไปเรื่อยๆซ้อนกันไปเรื่อยแบบนี้นะกันใหญ่เล็กก็แล้วแต่นะอาจจะสบายตรงนี้บ้างไปบ้างแบบนี้ใช่ป่ะนี่คือรูปแบบของการตัวสะสมตัวในกรณีทุกทีนี่คือรูปแบบการตัวสะสมตัวนะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็จะพบเลยว่าเรามีช่องว่างไหมเรามีช่องว่างไหมช่องว่างมีเนี่ยช่องว่างก็เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างเมตากรพวกนี้แหละใช่ปะก็เป็นอินเตอร์พาริเคิลพอร์พวกนี้ตัวสมตัวเนี่ยพวกเนี้ยใช่ป่ะเนี่ยได้ช่องว่างเยอะแบบนี้เยอะ
ถึงแม้ว่าจะมีแมทริกด้วยก็ตามนะก็ถือว่าเยอะแล้วกันโอเคถึงแม้ว่าตรงเซฟาเนี่ยจะมีแมทริกนะแต่ว่าขอพิจารณาเฉพาะตัวของเกรนก่อนเป็นแบบนี้นะถือว่าโอเค porosity สูงเมื่อมี ability เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงทีนี้อีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะมีโอกาสเจอก็คือรูปแบบนี้ไม่รู้พวกเราเคยเห็นไหมพอดีหาตัวอย่างไม่เจอจริงๆเป็น family structure ตัวนึงเราเรียกว่า imbrication นี่คือเม็ดกรวดนะนี่คือเม็ดกรวดทีนี้อย่างกรณีที่1ตัวนี้มันคือวางขนานกันไปเลยวางขนานกับ horizontal plane แต่ตัวนี้อาจจะ incline หรือทำมุมกับbedding plane พอดีอันนี้ขนานกับ bedding plane อันนี้ทำมุมหรือ incline กับ bedding plane ใช่ปะตัวนี้ทำมุมนะนี่ทำมุมแต่ตัวนี้เป็นไงเม็ดนี้เป็นไงเม็ดนี้ขนานกันแล้วไหมขนานกันนั้นตัวที่ทำมุมทีนี้เราลองสังเกตหน่อยถ้าเราเห็นในกรณีแบบนี้แหละแบบในกรณีแบบนี้นะแบบนี้นะเราจะรู้เลยว่าทิศทางการไหลของกระแสน้ำจะไหลาจากซ้ายไปขวาเพราะทิศทางของกระแสน้ำก็คือ direction ของมันเนี่ยอันนี้มันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางเอ้ยทุกทีกำหนดรูปแบบของการวางตัวของเมตากรให้เอียงตัวทำมุมแบบนี้กับทิศทางการไหลใช่ปะแบบนี้เราเรียกว่าเป็น implication เป็น pan family structure ตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นในหินกวดมนใช่ปะมันจะเห็นแบบนี้นั้นถ้าเราเห็นเอียงแบบนี้เรารู้เลยว่าการไหลของกระแสไหลจากซ้ายไปขวาไม่ใช่จากขวามาซ้ายเพราะขวามาซ้ายมันจะผิดหลักใช่ปะมันจะไม่สามารถที่ทำให้เกิดรูปแบบนี้ได้แต่ถ้าในอยู่ในแบบรูปแบบที่หนึ่งรูปแบบนี้นะเราสามารถที่จะรู้เลยว่า direction ของมันสามารถที่จะไหลจากซ้ายไปขวาหรือไหลจากขวาไปซ้ายก็ได้ให้มันมีข้อขัดแย้งซึ่งกันและกันแต่ในกรณีของ implication ตัวนี้บอกได้ทิศทางเดียวคือตามทิศทางการเอียงตัวปะตามทิศทางการเอียงตัวจากด้านนี้ไปยังด้านนี้เท่านั้นใช่ปะนี่คือ structure อีกตัวหนึ่งแล้วกลับมาดูข้อมูลแล้วนะถ้าเราเห็นรูปแบบของการสะสมตัวมันจะสะสมตัวเป็นแบบนี้อาจจะติดต่อกันบ้างใช่ปะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีนี้ porosity ก็มีได้เหมือนกัน porosity ก็ตรงนี้แหละช่องว่างตรงนี้ช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างเม็ดเกรนพวกนี้ใช่ปะมันจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ติดกันขนาดนี้หรอกนะมันอาจจะมีช่องว่างระหว่างเมตากรบ้างตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้จะมีดังนั้น porosity ก็จะไม่แตกต่างกันมากระหว่างรูปแบบที่1หรือรูปแบบที่2ใช่ป่ะนี่คือรูปแบบที่1นี่คือรูปแบบที่2ก็จะไม่แตกต่างกันมากแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาเรื่องของค่า permeability สิเราจะพบว่าถ้าค่า permeability ของมันเป็นไงถ้าเราบอกว่า permeability ให้ไหลถ้าเราพิจารณาค่า permeability ตรงนี้ใช่ป่ะอันนี้ขนานกับ bedding plane ตัวนี้เป็น k sub h ใช่ป่ะงั้น k sub h ตัวนี้เป็นไงสามารถที่จะไหลได้ตามชั้นของเมตากรไปเรื่อยๆดังนั้นค่า k sub h หรือ horizontal permeability ตัวนี้อาจจะมีค่าสูงได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเราพิจารณาอีกด้านหนึ่งล่ะตัวนี้ล่ะ k sub v ก็คือ vertical horizontal ก็คือตั้งฉากกับ bedding plane เป็นไงมันไหลขึ้นไปเป็นไงไหลขึ้นไปแล้วก็ไปติดกับเมตากรมันก็จะไหลเลี้ยวใช่ป่ะหรือไหลเลี้ยวมาฝั่งนี้นะพอไหลเลี้ยวฝั่งนี้ก็ไหลขึ้นมานี่ก็ปากก็ไปติดเมตากรก็ไหลโค้งไปโค้งมาใช่ป่ะงั้นในกรณีของ k sub h ตัวนี้เคสปีตัวนี้ก็จะมีค่าที่ค่อนข้างน้อยใช่ป่ะนี่คือข้อมูลหรือในกรณีตัวที่มีการวางตัวแบบรูปแบบที่1ก็ได้ถ้าเราบอกว่าพิจารณาเคสับ H ใช่ป่ะจะคือแบบนี้ก็คืออันนี้คือ bedding plane เนาะนี่คือ bedding plane นั้นเคสับ H
ก็คือค่าของตัวนี้ใช่ไหมนั้นมันสามารถที่จะไหลขนานกับชั้นหินไปเรื่อยๆไหลขนานกับชั้นหินไปเรื่อยๆไหลขนานกับชั้นหินไปเรื่อยๆแบบนี้ได้ใช่ไหมนั้นค่าของ permeability ก็อาจจะมีค่าสูงเดี๋ยวเรามาพิจารณาเจ้าค่าของ vertical permeability หรือ K สับ V ของรูปแบบที่1กันนิดหนึ่งก่อนถ้าเราลองสังเกตดูจะพบว่ารูปแบบที่1เหมือนกันเลยเมื่อเคลื่อนที่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็จะมาชนกับเมตากรแล้วก็จะมีการหลีกแล้วก็หลบไปเรื่อยๆถูกต้องไหมหลีกหนีไปเรื่อยๆดังนั้นเราก็จะพบว่าค่าของ permeability เนี่ยในกรณีพิจารณาในส่วนของค่าการเคลื่อนที่ของในแนว vertical เนี่ยจะมีค่าที่น้อยกว่าดังนั้นค่าของ k v ใช่ป่ะจะมีค่าเท่ากับตัวของ k sub h ใช่ป่ะนี่คือข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่หนึ่งรูปแบบที่สองจะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าใช้คำว่าถ้าแล้วกันเนาะใช้คำว่าถ้าเราจะต้องการทำวัตถุฝัดใช่ป่ะถ้าเราต้องการทำวัตถุฝัดเราก็ต้องพิจารณารูปแบบที่จะทำให้ฟูอิดสามารถที่จะเกิดการไหลได้ดีที่สุดดังนั้นเกิดการไหลที่ดีที่สุดก็คือมีค่า permeability ที่ดีที่สุดดังนั้นการพิจารณาคือต้องพิจารณาค่าของ k sub h ใช่ปะนั้น k sub h ตัวไหนมีค่าสูงกว่าตัวนั้นน่าจะต้องใช้เป็นรูปเป็นช่องทางที่ใช้ในการอัดน้ำจากหลุมอัดน้ำไปยังหลุมผลิตใช่ปะโดยถ้าในกรณีตัวนี้หรือในกรณีหินตัวนี้เป็นหินที่แสดงกันหินที่มีขนาดเม็ดที่ค่อนข้างโตหน่อยใช่ปะแล้วก็มีการจัดเรียงตัวในรูปแบบที่1หรือแบบที่2อย่างที่เราได้รู้จักกันดังนั้น อย่างในกรณีเนี้ยอ่ะยกตัวอย่างเลยก็ได้ถ้าอย่างในกรณีเนี้ยเนี่ยเราจะพบว่าเลยเมตากรตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะเรียวถูกต้องมั้ยนั่นแสดงว่ามีการไหลในแนวเนี้ยใช่ปะได้ค่อนข้างดีใช่ปะตัวนี้มีเปอร์มีอะบิลิตี้ในแนวนี้ที่ค่อนข้างดีกว่าแต่ในกรณีตรงกันข้ามกันคือในแนวนี้ใช่ป่ะนี่ก็คือค่า k เหมือนกันนี่ก็ค่า k งั้นถ้าเราคิดพิจารณาคือค่าของ k 1กับค่าของ k 2 k 1เนี่ยจะไหลอะลองกับเมตากรไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีเมตากรบางส่วนที่ขวางบ้างเล็กน้อยใช่ป่ะแต่ว่ามันก็ไหลขนานไปกับเมตากรนั้นค่าของ k 1ก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรแต่ในเมื่อแต่ถ้าเราพิจารณาตัวของค่า k 2เราจะพบว่าค่าของ k 2เนี่ยไหลไปปุ๊บจะติดกับเมตากรแล้วก็จะมีการหลบหลีกก็มาชนใหม่ก็จะมีการหลบมีการหลีกไปเรื่อยก็ชนใหม่หลบหลีกไปเรื่อยๆนะค่าของ k 2ก็จะมีค่าที่ค่อนข้างน้อยดังนั้นถ้าเรามีหลุมอัดน้ำตัวนี้โอเคตัวนี้อาจจะมองภาพว่าเป็นหลุมผลิตแล้วกันนะเป็นหลุมผลิตใช่ปะเป็น production well อยู่ทางด้านหลังของรูปภาพก็คือรูปนี้นะใช่ปะแล้วก็มีหลุมอะไรดีหลุม injection ดังนั้นถ้าเราวางหลุม injection ไว้จุดตรงนี้ใช่ปะวางหลุม injection ไว้ตรงจุดตรงนี้เราจะพบเลยหลุม injection ตรงนี้มันก็คือหลุมที่ต้องอัดน้ำนั้นน้ำก็จะมีการไหลผ่านเม็ดไหลคดโค้งไปเรื่อยๆนั้นการที่มันไหลคดโค้งไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีบางส่วนที่ไหลไปยังหลุมผลิตหรือบางส่วนก็อาจจะมีการไหลตามเมตากรแล้วก็หายออกไปจากระบบก็ได้ใช่ไหมดังนั้นมันก็จะทำให้ส่งผลต่อรูปแบบของการทำวัตถุฝัดที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าตรงนี้เป็นหลุมผลิตใช่ป่ะนั้นถ้าเรารู้ว่าการไหลของมันในลักษณะที่ขนานกับเมตากรดีกว่านั้นเราอาจจะตั้งหลุมมอเตอร์ฟัดไว้ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมหลุมอัดน้ำไว้ตรงนี้หลังจากนั้นเมื่อเกิดหลุมอัดน้ำอยู่ทางด้านตรงนี้มันก็จะมีการไหลตามเมตากรใช่ไหมแล้วก็ไหลไปยังหลุมโปรดักชันได้ใช่ไหมครับในกรณีของหลุมที่3กับหลุมที่4หลุมที่4ก็เลยน่าจะเกิดประสิทธิภาพที่สูงกว่าในการพิจารณาถึงค่าของการวางตำแหน่งของหลุมในการทำวัตถุฝัดดินใช่ดังนั้นถ้าเราพิจารณารูปแบบของเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกเกรนไซส์ก็ดีแพ็กกิ้งก็ดีออเรนเทชันก็ดีตัวของซอร์ติ้งก็ดีพวกนี้จะมีส่วนช่วยทั้งหมดเลย
ในการวางแผนการผลิตปิโตรเลียมแล้วก็การพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมซึ่งก็เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเราตรงนั้นนะฮะงั้นเดี๋ยวในเนื้อหาของพวก porosity กับ permeability น่าจะจบอยู่เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปเราจะมารู้จักเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวิทยาตะกอนโอเคนะเราเจอกัน